เพชรพระอุมาตอนจอมพรานโดยพนมเทียนภาคที่2บทที่12สแตนลีย์และเชิดวุฒคงอาบน้ำเรียบร้อยแล้วขณะนี้กำลังสวมเสื้อผ้าอยู่ริมธารส่วนฝั่งตรงข้ามพวกกะเหรี่ยงซับบอนไปมุงดูกันอยู่ที่ซากช้างและวิจารณ์กันแซดรับพินเดินตรงเข้าไปยังทั้งสองซึ่งโบกมือให้เขาลงมาตามเหรอราพินหัวหน้าคณะถามยิ้มๆขณะที่คาดเข็มขัดเปล่าหรอกครับตามสบายไม่ต้องรีบร้อนอะไรนักแล้วก็หันไปทางเชิดวุฒซึ่งกำลังใช้ผ้าขาวม้าเช็ดไททอยอยู่ทำเวลากันได้ดีมากนี่ครับเขากล่าวติดต่อกันไปขณะที่กระโดดไปตามก้อนหินที่มีระเกะระกะตามลำธารอันจะเป็นหนทางนำไปสู่อีกฝากหนึ่งโดยไม่จำเป็นจะต้องลุยน้ำผมกะจะไปหาหรืออะไรกับพวกกะเหรี่ยงพวกนั้นหน่อยเดี๋ยวผมกับเชิดวุฒจะไปด้วยด็อกเตอร์สแตนลีย์ร้องบอกแล้วก็ชวนนายทหารแห่งกองทัพบกไทยก้าวตามโขดหินไล่หลังมาโดยเร็วปากถามต่อไปว่ามีอะไรที่ควรจะไปปรึกษากับพวกนั้นเหรอช้างมันล้มอยู่เหนือวังลำห้วยซึ่งเป็นตอนบนของสายน้ำที่จะไหลผ่านหมู่บ้านซับบอนถ้าปล่อยซากทิ้งไว้เฉยๆมันจะเน่าเฟะพอฝนตกน้ำก็จะชะสิ่งปฏิกูลจากซากช้างทำให้พวกซับบอนซึ่งใช้น้ำอยู่บริเวณที่ต่ำลงไปลำบากน้ำจะเน่าเหม็นไปหมดผมอยากจะให้พวกเขาเกณฑ์คนในหมู่บ้านทั้งหมดมาช่วยกันแล่เนื้อช้างไปเสียให้หมดถึงแม้กะเหรี่ยงพวกนี้จะไม่นิยมกินเนื้อช้างแต่พวกเขาก็กินกันได้ถ้าจำเป็นดีกว่าจะปล่อยให้ทิ้งไว้เป็นเหตุให้น้ำในลำธารนี่เสียคุณรอบคอบแล้วก็เอาใจสายพวกชาวป่าชาวเขาเหล่านี้ดีเหลือเกินสแตนลีย์กล่าวชมอย่างใจจริงคนที่อาศัยอยู่ในป่าเนี้ยทุกกลุ่มทุกเผ่าเปรียบเสมือนพี่น้องของผมทั้งนั้นแหละเขาช่วยผมในทุกอย่างที่ผมจะขอแรงส่วนผมก็ช่วยเขาในสิ่งที่จะช่วยชีวิตในป่ามันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันแบบนี้แหละครับคำตอบของรพินทำให้หัวหน้าคณะหน้าเจือนลงเล็กน้อยผมเสียใจที่ไม่เปิดโอกาสให้คุณช่วยเหลือพวกนี้ได้เกี่ยวกับเสือกินคนตัวนั้นไม่เป็นไรผมก็เห็นใจพวกคุณเหมือนกันที่จะต้องรีบเดินทางเข้าสู่งานสำคัญที่เหนือกว่าทั้ง3คนเข้ามาสมทบกับพวกกะเหรี่ยงจำนวน10กว่าคนที่มุงดูรอยกระสุนและรอยบาดแผลที่ขาหลังของช้างเคราะห์ร้ายตัวนั้นอันมีรอยเสือกัดเป็นแผลเน่าอยู่ส่งภาษากับพรานใหญ่อยู่พักใหญ่พวกนั้นว่าอะไรแล้วเพี้ยนเชิดวุฒถามพวกเขาสงสัยรอยแผลที่ขาหลังช้างตัวเนี้ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นแมนอิสเตอร์ตัวนั้นก็ได้ที่กัดไว้และผมได้แนะนำเขาอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าพวกเขาถ้าจะเกณฑ์กันทั้งหมู่บ้านเพื่อจัดการกับเนื้อช้างก็คงไม่เสียเวลาอะไรนักแต่มาติดขัดที่เกลือไม่พอเนื้อจะต้องทำเค็มแล้วก็ตากแห้งผมก็เลยบอกให้เขาให้ส่งคนจำนวนหนึ่งไปที่หนองน้ำแห้งโดยถือจดหมายของผมไปคนที่นั่นจะจัดหาเกลือให้แล้วก็พวกเขาเข้าใจดีแล้วล่ะหันมาอธิบายข้อความให้ฝ่ายนายจ้างฟังแล้วจอมพรานก็ส่งกระดาษแผ่นหนึ่งพับเรียบร้อยแต่ไม่ได้ใส่ซองยื่นให้แก่กะเหรี่ยงปีอันเป็นนายบ้านเจ้านั่นรับไปโดยดีพูดกับเขาอีก 2-3 คำสแตนลีย์ชวนเชิดวุฒไปดูรอยกระสุนนัดที่คว่ำเจ้าสีดอตัวนั้นอีกครั้งโดยเฉพาะรอยที่เจาะชอนเข้าไปทางกกหูซ้ายซึ่งเป็นทางเข้านิดเดียวเลือดก็มีปรากฏไหลออกมาเล็กน้อยเท่านั้นไม่ปรากฏร่องรอยของทางออกแสดงว่ากระสุนเจาะเข้าไปฝังอยู่บริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองอันใหญ่โตนั้นแล้วจูบปากอีกครั้งพร้อมกับโคลงศีรษะเป็นการยิงที่เฉียบขาดจริงๆฝีมือของพรานอาชีพชั้นยอดทีเดียวถ้านัดนี้ไม่สามารถจะหยุดมาได้อย่างฉับพลันคิดตายแน่ๆไหนคุณบอกว่าเขายิงด้วยจุด .375 แมกนัมของบุญคำไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่มีรอยออกของหัวกระสุนผมเข้าใจว่าอาจเป็นหัวกระสุนแบบซิลเวอร์ทิปซึ่งฉีกเปลือกเบะบานเสียก่อนคงไม่ใช่ลูกหัวแข็งแบบฟูลแพดล็อกแต่จุดที่กระสุนเข้าไปจุดอ่อนหัวกระสุนทะลุเข้าไปถึงช่องสมองทำให้หมดความรู้สึกในทันทีเป็นยังไงครับด็อกเตอร์มือขนาดนี้พอจะเป็นพรานนำทางให้พวกคุณอบอุ่นใจได้บ้างไหมเกินพอเราเลือกคนไม่ผิดแล้วด็อกเตอร์สแตนลีย์พึมพำจ้องมองดูซากอันมหึมานั้นพลางเหลือบลงมองAR-15 พับฐานซึ่งเป็นอาวุธคู่มือของฝ่ายตนเองแล้วเบ้ปากตระหนักได้ในทันทีว่ากระสุน 5.66 มิลลิเมตรอันแทบจะไม่ช่วยอะไรขึ้นมาเลย
ในการเผชิญหน้ากับสัตว์ใหญ่ดุร้ายกลางดงทึบเพราะมันจ้อยเหลือเกินทั้งสแตนลีย์และเชิร์ดวุฒพยายามช่วยกันตรวจหารอยกระสุนปืนจากคิดซึ่งได้ทราบมาก่อนว่ายิงออกไปประมาณ 3-4 นัดก่อนหน้ารับพินแต่ก็ค้นไม่พบเข้าใจว่าคงจะถูกบริเวณที่ไม่มีความหมายนักและบัดนี้ร่างใหญ่โตที่สุดหมอบอยู่บังบาดแผลเหล่านั้นไว้เมื่อพรานใหญ่มาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆภายหลังจากสั่งการกับกระเหรี่ยงพวกนั้นเสร็จหัวหน้าคณะค้นหานิวเคลียร์ก็ควักซิก้าออกมาคาบไว้มวนหนึ่งส่งให้พรานนำทางมวนหนึ่งพูดเหมือนบ่นฝ่ายวางแผนผู้กำหนดเครื่องใช้ประจำตัวของฝ่ายผมกะการผิดเสียแล้วรับผิดผิดยังไงหรือครับสแตนลีย์ชูปืนแบบพลร่มให้ดูนี่ยังไงแล้วพวกเราไม่ได้เลือกเองหรอกนะแต่เขาสั่งให้ใช้ปืนขนาดนี้เองผมไม่นึกว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในระหว่างเดินทางปืนที่เขาให้เรามาเป็นแค่ปืนยางชีพเท่านั้นพรานใหญ่หัวเราะแต่ผมว่าเหมาะแล้วเพราะมันเบาและก็คล่องดีพวกคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปืนขนาดใหญ่ให้มีน้ำหนักมากๆเลยเพราะหน้าที่คุ้มกันเกี่ยวกับสัตว์ร้ายมันเป็นของฝ่ายผมอยู่แล้วนั่นเป็นคำตอบที่สุภาพนุ่มนวลที่สุดมันก็ไม่เหมาะนักในการที่เมื่อเกิดเรื่องชนิดนี้ขึ้นพวกเราก็ต้องปล่อยให้เป็นภาระของพวกคุณฝ่ายเดียวโดยไม่สามารถจะช่วยอะไรได้บ้างเลยเพียงแค่การเดินทางวันหนึ่งกับอีกคืนหนึ่งเท่านั้นมันก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเส้นทางเดินของเราเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้เลยเกี่ยวกับสัตว์ร้ายยังไม่สายเกินไปไม่ใช่เหรอถ้าหากคุณจะติดต่อกับศูนย์บังคับการของคุณในการขอเปลี่ยนอาวุธประจำมือสมัยอย่างน้อยคุณกับคิดก็น่าจะเปลี่ยนมาเป็นไรเฟิลล่าสัตว์แรงประทัดสูงๆสำหรับผู้หญิง2คนจะให้ใช้ปืน AR-15 ตามเดิมก็ได้นี่เชิดวุฒแนะขึ้นตามความจริงนั้นเป็นการหยั่งเสียงเพื่อลวงถามถึงการติดต่อระหว่างอเมริกันกลุ่มนี้กับศูนย์บังคับการว่าสามารถจะติดต่อและส่งกำลังบำรุงหรือช่วยเหลือกันได้อย่างไรหรือไม่สแตนลีย์หลวมตัวและคาดไปไม่ถึงเอาจริงๆในกลลวงของเชิดวุฒจุดซิก้าอัดควันพลางตะแคงคอคิดอย่างสนใจในคำแนะนำนั้นแล้วรับว่าโอ้ข้าวทีอยู่นะผมไม่ชอบพบช้างหรือเสือโคร่งขนาดใหญ่ด้วยปืนพลร่มแบบนี้เลยความจริงผมกับคิดก็พอจะใช้ไรเฟิลขนาดใหญ่ได้อยู่เหมือนกันเราเคยล่าสัตว์มาบ้างแบบสมัครเล่นการถือปืนเล็กเกินไปและไม่เหมาะสมกับภูมิประเทศมันทำให้ขวัญและกำลังใจเราไม่ดีนักว่าแต่นี้นะราพินหากผมกับคิดจะเปลี่ยนปืนควรจะเป็นขนาดไหนถึงจะเหมาะจอมพรานมองหน้าแล้วเหลือบไปทางเชิดวุฒโดยบังเอิญก็เห็นลูกชายในพลรอบขยิบตาให้สมมติว่าคุณจะเปลี่ยนปืนเขาพูดน้ำเสียงปกติหน้าตายจะเปลี่ยนได้ยังไงล่ะครับเราออกเดินทางจากจุดหมายเริ่มต้นมาตั้งวันเต็มๆแล้วเนี่ยไม่ยากเลยเพียงแค่วิทยุบอกศูนย์บังคับการเท่านั้นและแจ้งตำแหน่งให้ทราบแน่ชัดว่าเราจะบ่ายหน้าไปทางไหนโดยไปดักรอยังบริเวณที่เป็นทุ่งโล่งๆสังเกตเห็นได้ง่ายๆสุมไฟก่อควันเป็นสัญญาณให้นักบินสังเกตเห็นคอปเตอร์จะบินมาค้นพบและส่งของที่เราต้องการได้ทันทีเชิดวุฒตาเป็นประกายอย่างยินดีส่วนรพินซ่อนยิ้มวางหน้าตายสนิทอยู่เช่นนั้นถ้าอย่างนั้นก็สุดแต่ทางด้านคุณจะตัดสินใจเถอะครับออกจากที่นี่เดินตัดดงทึบไปประมาณสักไม่เกินเที่ยงวันเราก็จะออกทุ่งโล่งของเดินเขาลูกหนึ่งตำแหน่งนั้นเราจะหยุดพักทานอาหารกลางวันและใช้เป็นตำแหน่งให้ฝ่ายคุณเอาคอปเตอร์มาส่งของให้ก็ได้แต่ถ้าลำบากเกินไปและทางคุณสองคนอยากได้ไรเฟิลประจำมือจริงๆจะเปลี่ยนปืนกับพรานของผมคนหนึ่งคนใดก็ได้ทั้ง4คนใช้จุด375แมกนัมทั้งสิ้นให้พวกเขาถือปืนของฝ่ายคุณแทนและเอาปืนของเขามาใช้สลับกันซะเพื่อจะได้สบายใจอุ่นใจขึ้นแต่ทางข้างหน้านั้นน่ะผมรับรองได้ว่าสัตว์ใหญ่อันตรายน้ำหนักตัวเป็นตันขึ้นไปเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงยากหัวหน้าคณะพยักหน้าอย่างตกลงใจทันทีเม้มริมฝีปากนิดนึงและพูดกับเขาน้ำเสียงจริงจังเป็นการเป็นงานขึ้นผมคิดว่าผมกับคิดควรจะเบิกเครื่องใช้จำเป็นจากต้นแหล่งของเราดีกว่าพรานพื้นเมืองของคุณนั้นเป็นการเหมาะสมแล้วที่จะต้องมีปืนแรงๆไว้สำหรับล่าสัตว์ประจำตัวเขาไว้ถ้าเปลี่ยนปืนของฝ่ายผมไปให้พวกเขาถือ
มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันขอคำปรึกษากับคุณหน่อยเมื่อกี้คุณยังไม่ได้บอกผมเลยว่าทางด้านผมจะใช้ไรเฟิลขนาดไหนดีก็สุดแต่ถนัดเถอะครับให้หัวกระสุนหนักๆและแรงปะทะสูงๆเข้าไว้พวกคุณเป็นอเมริกันซึ่งชาติของคุณก็เป็นชาติที่ผลิตอาวุธปืนล่าสัตว์ได้ชำนาญที่สุดในโลกชาติหนึ่งอยู่แล้วผมไม่ได้สังเกตละเอียดนักพวกพรานของคุณทุกคนใช้ขนาดไหนทั้ง4กระบอกเป็น .375 H&H Magnum ก็ทั้งนั้นล่ะครับและก็มันเป็นไรเฟิลที่พวกคุณพิจารณาว่าเป็นไรเฟิลกระสุนขนาดกลางเท่านั้นแต่ถ้าหากมือถึงใจถึงช้างแรดกระทิงหรือว่าควายป่าก็ล้มได้ไม่ยากนักสแตนลีย์มองมาที่ปืนซึ่งถืออยู่ในมือของเขาแล้วของตัวคุณเองแทนคำตอบพรานใหญ่ส่งไปให้หัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ดร.สแตนลีย์รับมาดูแล้วผิวปากออกมาเบาๆยิ้ม458 Win Model 70 African ว้าวนี่มันเป็นปืนที่พวกผมทำคืนนี้ทั้งกระสุนและก็ปืนพวกคุณน่ะเก่งทุกอย่างเลยครับไม่เก่งอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือหน่วยรักษาความปลอดภัยมักจะคุ้มครองชีวิตของประธานาธิบดีไว้ไม่ค่อยจะได้อย่างน้อยในประวัติศาสตร์ของพวกคุณประธานาธิบดีก็ถูกลอบฆาตกรรมหรือยิงซึ่งหน้าเสียชีวิตไป3คนแล้วเชิดวุฒิพูดมาโดยเร็วปนหัวเราะในแง่ขบขันสแตนลีย์ยักไหล่พลอยหัวเราะเลี่ยนๆไปด้วยไม่แสดงความเห็นอะไรเกี่ยวกับคำพูดสรรพยอกประโยคหลังของพันตรีหนุ่มแห่งกองทัพบกไทยรับเพียนควรใช้ปืนขนาดนี้มาตลอดเวลาเหรอเฉพาะออกเดินป่าโดยไม่รู้อนาคตเดิมน่ะผมใช้เพียงแค่.375เท่านั้นเพิ่งจะเอามาใช้จริงจังในการเดินทางครั้งล่าสุดตอนที่บุกเทือกเขาพระศิวะคุณได้ไรเฟิลกระบอกนี้มายังไงมีขายในตลาดปืนเมืองไทยหรือว่าสั่งตรงจากสเตทจากโรงงานตลาดปืนเมืองไทยที่ผมทราบรู้สึกว่าจะไม่มีการสั่งเข้ามาวางขายเพราะแคลิเบอร์มันออกจะเกินอัตราที่ระบุไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนของเรากระบอกนี้ผมได้มาจากนายจ้างกลุ่มนึงที่จ้างให้ผมนำทางไปเทือกเขาพระศิวะในครั้งนั้นและเมื่องานสำเร็จผลลงด้วยดีก่อนจากกันเขาก็มอบให้ผมไว้เป็นที่ระลึกผมไม่เคยหยิบมันออกมาใช้อีกเลยนับตั้งแต่นั้นจนกระทั่งมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทำหน้าที่นำทางให้แก่พวกคุณนี่แหละจึงต้องเอามันออกมาใช้อีกครั้งนึงสแตนลีย์พิจารณาดูอย่างสนใจโดยการปลดบันพับแมกกาซีนซึ่งอยู่ใต้โครงปืนด้านล่างปล่อยให้กระสุนที่บรรจุไว้หลุดออกมาก่อนต่อจากนั้นก็ค่อยๆดึงลูกเลื่อนลากเอากระสุนที่บรรจุพร้อมอยู่ในลังเพลิงให้กระเด็นหลุดเข้ามาอยู่ในอุ้งของมือที่คอยเตรียมรับไว้ก่อนแล้วส่งกระสุนทั้งหมดเหล่านั้นไปฝากให้เชิดวุฒิถือไว้ชั่วขณะปิดบันพับแมกกาซีนดันลูกเลื่อนเข้าที่และทดลองยกขึ้นประทับไหล่เล็งไปยังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพลางเหนี่ยวไกดังแชะอาการที่อเมริกันอาวุโสผู้นี้ปฏิบัติต่อไรเฟิลของเขาซึ่งรับพินและเชิดวุฒิสังเกตดูอยู่ตลอดเวลาก็บอกได้ทันทีว่าสแตนลีย์เป็นและคุ้นเคยกับปืนลูกเลื่อนล่าสัตว์ระบบนี้มาก่อนเขาทดลองวัดวาดปืนไปในท่าต่างๆเหมือนจะหาความคล่องตัวปาก็ถามต่อมาว่าผมไม่คล่องนะเกี่ยวกับปืนล่าสัตว์ใหญ่ประเภทนี้แต่ถ้าจำเป็นก็เชื่อว่าพอใช้งานได้คุณพอจะทราบรายละเอียดของมันไหมแมกกาซีนบานพับ3นัดอีก1ในลำกล้องยาวทั้งหมด42นิ้วครึ่งเฉพาะลำกล้อง22นิ้วเกลียวหมุนควงขวาครบรอบในระยะ14นิ้วน้ำหนัก8ปาวครึ่งถ้าจะเทียบกับ AR-15 หดฐานของคุณก็มากกว่ากันเพียงแค่ประมาณ3ปาวเท่านั้นเพียงแต่มันยาวเกะกะไปหน่อยแล้วแรงปะทะ2ตันครึ่งครับที่ปากลำกล้องนี่เป็นอัตราโดยประมาณจากประสบการณ์ใช้งานของคนในการล่าสัตว์ใหญ่เป็นยังไงบ้างเชื่อใจได้แน่นอนเหรอรับพินหัวรอบเบาๆก็พอสมควรแล้วครับมันสุดแต่ตำแหน่งที่กระสุนจะเข้าเป้าหมายด้วยถ้าที่สำคัญนัดเดียวก็สุดในทันทีไม่ว่าช้างหรือแรดแต่ถ้าไม่ถูกที่สำคัญก็เสียการทรงตัวปัดเป๋หรือว่าล้มกลิ้งไปก่อนเราก็พอจะซ้ำนัดที่สองทันกับไรเฟิลแฟดกระสุนขนาดใหญ่ของอังกฤษเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้างแฟดได้2นัดและยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดึงลูกเลื่อนให้เสียเวลาแต่น้ำหนักของไรเฟิลแฟดมันมากกว่านี้นับตั้งแต่ขนาด .470 ขึ้นไป
สำหรับผมถ้าจะให้สะดวกคล่องตัวที่สุดก็ควรจะเป็นลูกเลื่อนแบบนี้ดีกว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างไหมสำหรับโมเดลนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำบากร่อนศูนย์หลังไว้กว้างเกินไปทำให้เล็งยิงจุดหมายขนาดเล็กละเอียดอ่อนได้ยากไรเฟิลของพวกคุณทำแทบทุกยี่ห้อทำศูนย์เปิดติดตั้งมาจากโรงงานไม่ละเอียดนักแต่ก็พออาศัยเพราะเป้าหมายที่เราจะยิงส่วนมากมักจะใหญ่โตมาโหฬารและการยิงก็ไม่ไกลนักไรเฟิลอเมริกันส่วนมากออกแบบมาให้ติดศูนย์กล้องแต่ศูนย์กล้องมันก็ไม่เหมาะสำหรับป่าทึบในเอเชียเพราะนอกจากจะเพิ่มน้ำหนักให้แก่ตัวปืนและก็เกะกะแล้วการเล็งยิงอย่างรวดเร็วในระยะกระทันหันทำได้ยากมากถ้าคุณจะสั่งให้หน่วยส่งกำลังบำรุงของคุณเอาปืนชนิดนี้มาให้แล้วก็บอกเขาด้วยว่าไม่จำเป็นจะต้องติดศูนย์กล้องมาให้ใช้ศูนย์เปิดจากโรงงานจะดีกว่าโอ้คุณให้ไอเดียที่ดีแก่ผมมากสแตนลีย์พึมพำส่งปืนคืนไปให้ประเดี๋ยวก่อนออกเดินทางหรือก่อนติดต่อกับศูนย์บังคับการผมกับคิดขอลองยิงปืนของคุณกระบอกนี้ดูก่อนได้ไหมโอ้เชิญตามสบายครับไม่มีอะไรขัดข้องสำหรับผมก็มีข้อแนะนำอีกอย่างนึงว่าในระหว่างจุด375 H&S Magnum กับจุด458 Win Magnum คุณ2คนควรตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่างนึงเพราะเกี่ยวกับกระสุนที่พวกเราจะใช้แทนกันได้ด้วยถ้าไปสั่งขนาดอื่นๆนอกเหนือไปจากเนี้ยกระสุนก็จะแยกกันออกไปอีกและถ้าจำเป็นก็จะต้องอาศัยใช้แทนกันไม่ได้เลยหัวหน้าคณะยิ้มพลายตบไหล่เขาเบาๆเป็นข้อแนะนำที่ดีมากและเข้ากับหลักยุทธศาสตร์ไม่เสียแรงที่คุณเคยเป็นนายตำรวจตระเวนชายแดนมาก่อนเกี่ยวกับการจัดกำลังอาวุธของหน่วยงานพลลบหมู่หนึ่งจะจำนวนสักเท่าไหร่ก็ตามถ้าใช้อาวุธปืนที่กระสุนแยกกันไปคนละแบบในการเข้ารบก็เหมือนกับพวกกองโจรที่ปราศจากระเบียบและไร้สมรรถภาพเพราะจะอาศัยกระสุนของกันไม่ได้เมื่อถึงคราวกระสุนของแต่ละคนหมดเพราะฉะนั้นการจัดให้มีปืนที่มีกระสุนขนาดเดียวกันเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องเอาละผมกับคิดจะหาลือกันอีกทีว่าเราจะขอจุด375หรือจุด458มาประจำตัวพลางด็อกเตอร์สแตนลีย์ก็หันไปรอบๆกล่าวต่อมาว่าคุณเสร็จเรียบร้อยกับพวกนี้แล้วยังเราจะได้กลับคืนไปบนแคมป์เดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วครับเขาออกเดินนำหน้าไปในทันทีนั้นระหว่างที่ผ่านพวกกระเหรี่ยงซับบอนผู้ยังมุงดูอยู่ที่ซากช้างก็ร้องบอกความอะไรอีก 2-3 ประโยคบนเส้นทางเดินกลับขึ้นมายังที่ตั้งปางพักเหนือลำห้วยเชิดวุฒิถือโอกาสเดินเข้ามาชิดเขาแล้วกระซิบคุณวางแผนได้เหมาะสมแล้วละพินประเดี๋ยวเราจะรู้ว่าพวกนี้สามารถติดต่อให้หน่วยส่งกำลังมาลุงมาให้ทางอากาศได้ยังไงบ้างและทำได้ฉับพลันรวดเร็วเพียงไหนผมอยากจะให้คุณวางแผนต่อไปแผนยังไงหรือครับพูดหวานล้อมหาทางออกให้ทั้ง4คนเปลี่ยนอาวุธประจำตัวซะให้หมดผมบอกตรงๆผมไม่ชอบเลยที่พวกนี้เล่น M16 หดฐานเดินไปก็เราหลอกให้หันมาใช้ไรเฟิลอย่างเราเสียรู้แล้วรู้หลอดไปต้องดูท่าทีของเขาก่อนครับไรเฟิลที่พวกเขาต้องการอาจจะถูกส่งทางอากาศมาให้ได้ในทันทีโดยจุดนัดพบข้างหน้าแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าปืนรบทั้ง4กระบอกสแตนเลย์จะคืนส่งกลับไปทางอากาศหรือเปล่าเกรงแต่เพียงว่าต่อให้ได้ไรเฟิลมาแล้ว M16 หดฐานก็ยังจะเอาติดตัวไปด้วยโดยแพ็ครวมไปก็ขี่พอสัมภาระซะมากกว่านะสิเอาละประเดี๋ยวก็รู้ว่าพวกนี้จะดำเนินการยังไงคุณรีบจำล่วงหน้าขึ้นไปก่อนเถอะผมจะถ่วงเวลารอเดินคุยไปพร้อมกับสแตนลีย์เองบนปางพักทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางได้ทุกหีบห่อสัมภาระผูกมัดเตรียมที่จะหาบคอนเคลื่อนที่ได้ในทันทียกเว้นเครื่องวิทยุเท่านั้นคิสกำลังจะเอาเข้าที่เก็บแต่สแตนลีย์เดินเข้ามาถึงพร้อมกับเชิดวุฒิได้โบกมือห้ามไว้ก่อนและเรียกพรรคพวกเข้ามารวมหัวรับพินไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มด้วยในขณะนั้นนอกจากจะเดินไปตรวจดูข้าวของโดยวางไรเฟิลประจำมือของเขาพิงไว้ให้หัวหน้าคณะที่โคนต้นไม้ใกล้ๆพวกนั้นเขาเห็นสแตนลีย์เข้าไปพูดอะไรอยู่กับอีก3คนและมีเชิดวุฒิร่วมอยู่ด้วยครู่นึงต่อมาก็เป่าปากเสียงแหลมยาวเมื่อพรานใหญ่หันไปดูเห็นกวักมือเรียกเขาก็เดินเข้าไปโอเครับเพียนผมหารือกับพวกเราทุกคนในเรื่องที่คุณพูดกันไว้แล้ว
ทั้งหมดเห็นด้วยก็เป็นอันว่าผมกับคิดต้องการไรเฟิลคนละกระบอกส่วนสุภาพสตรีสองคนนี้ไม่จำเป็นเพราะเจ้าตัวไม่ต้องการจะเป็นภาระแบกหนักเดินไปคงใช้ AR-15 ตามเดิมก็ดีครับว่าแต่ตกลงใจแล้วหรือยังว่าจะใช้สักขนาดไหนพรานใหญ่ถามด้วยอาการปกติของเขาขณะนั้นคิสกำลังทดลองรูปคลำจุด .458 แมกนัมของเขาอยู่โดยรับไปจากมือของสแตนลีย์แล้วประทับเล็งไปตามจุดหมายต่างๆเรายังไม่ตัดสินใจแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นวินเชสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นจุด .375 หรือจุด .458 น้ำหนักของมันก็พอๆกันไม่ใช่เหรอครับเท่าๆกันนั่นแหละพูดถึงขนาดรูปร่างของปืนแต่กระสุนมันต่างกันมากหัวกระสุน300เกรนกับ500เกรนอำนาจหยุดยั้งก็เชื่อใจได้มากกว่ากันแล้วเขาก็ส่งกระสุนจุด .375 และจุด .458 ไปให้สแตนลีย์พิจารณาเปรียบเทียบดูเองเชิดวุฒไม่ว่าอะไรแต่แยกกระสุนจุด .223 หรือ 5.56 มิลลิเมตรที่ใช้กับ AR-15เข้าไปวัดเทียบดูกับทั้งสองขนาดด้วยทำมาผู้เชี่ยวชาญในทางกัมมันตภาพรังสีผิวปากยาวออกมาพึมพำมันยังก็ปูกระหลานงั้นแหละแต่เดี๋ยวขอให้ผมกับคิดทดลองยิงดูก่อนนะเชิญตามสบายเดี๋ยวผมจะตั้งเป้าให้ว่าแล้วรพินก็หมุนตัวไปรอบๆเห็นกระป๋องเครื่องเลชั่นที่พวกนั้นทิ้งไว้ในขนาดกระป๋องโอวัลตินก็ก้มลงหยิบขึ้นมาแล้วตะโกนเรียกเกิดซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดเข้ามาสั่งว่าเอาไปวางไว้บนยอดก้อนหินลูกเตี้ยนอนเขาชี้มือไปยังกลุ่มโขดหินระยะห่างออกไปไม่มากนักเป็นคนละทางกับที่พวกกระเหรี่ยงซับบอนกำลังง่วนกันอยู่ที่ซากช้างริมลำห้วยยอดหินตำแหน่งที่จะให้นำกระป๋องใบนั้นไปวางมีหินใหญ่ทะมึนอีกก้อนนึงอยู่ห่างหลังไปประมาณไม่กี่วาใช้แทนที่กำบังเป้าได้อย่างดีตะไคร่น้ำจับเขียวแล้วแกอย่าเพิ่งกลับมาก่อนล่ะไปแอบบังอยู่หลังหินใหญ่ก้อนนั้นแหละคอยทำหน้าที่เก็บเป้าขึ้นมาวางด้วยเกิดยิ้มมองหากระป๋องเครื่องเลชั่นได้อีก 3-4 กระป๋องหิ้วติดมือไปอีกด้วยพร้อมกับตะโกนบอกให้พรรคพวกทุกคนรู้ว่าจะมีการลองทางปืนแล้วเดินเอากระป๋องลูกนั้นไปวางยังตำแหน่งชี้บอกในทันทีโดยตั้งเด่นให้เห็นหันมาทางเจ้านายผู้ยืนมองอยู่ก่อนแล้วรพินชูมือขึ้นสูงแล้วโบกเป็นสัญญาณให้หลบเข้าไปบังอยู่หลังก้อนหินใหญ่อย่าเพิ่งโผล่ออกมานะจนฝ่าฉันจะตะโกนเรียกเขาร้องสั่งเกิดกระโดดผุบเข้าไปบังอยู่หลังก้อนหินใหญ่ทันทีอย่างว่องไวเอาละครับใครจะลองดูก่อนก็ได้สักคนละกี่นัดก็เชิญกันตามสบายกระสุนผมพอจะมีเหลืออ้อลูกที่บรรจุไว้ก่อนแล้วเป็นหัวอ่อนทั้งชุดผมคิดว่าลองด้วยลูกหัวแข็งดีกว่าถึงจะถูกเป้าหมายแล้วมันก็จะเลยไปกระแทกหินใหญ่อันเป็นแบ็คสต็อปนั่นแล้วเราจะเข้าไปดูรอยกระแทกของมันว่าหินก้อนนั้นจะเป็นยังไงบ้างจากแรงปะทะ2ตันครึ่งกล่าวพลางเขาก็ล้วงกระเป๋าหยิบกระสุนหัวแข็ง2ชุดชุดละ4นัดซึ่งรัดด้วยยางรัดของให้รวมกันเป็นชุดๆโยนส่งไปให้คิสในนั่นเอียงคอยักไหล่นิดนึงปลดแมกกาซีนผ่านพับที่บรรจุกระสุนหัวอ่อนเทกราวลงมากองไว้แล้วเอากระสุนหัวแข็งบรรจุลงไปแทนช้าๆในแมกกาซีนนัดที่4ใช้มือสอดเข้าไปในรังเพลิงกดหัวของนัดที่3อันอยู่ในแมกกาซีนให้หลุดต่ำพ้นทางเดินของลูกเลื่อนจากนั้นก็ค่อยๆผลักลูกเลื่อนเข้าปิดท้ายปิดก้านลูกเลื่อนลงเบาๆด้วยการเหนี่ยวไกเพื่อลดนกปากกระบอกชูสูงขึ้นฟ้าระยะห่างสักเท่าไหร่นี้จากที่ยิงถึงกระป๋องลูกนั้นคุณเป็นนักคำนวณอยู่แล้วนี่ก็น่าจะรู้ดีจอมพรานบอกยิ้มๆประมาณ30หลาได้ไหมใกล้เคียงครับเส้นผ่าศูนย์กลางของกระป๋องลูกนั้นคงไม่น่าจะเกิน3นิ้วครึ่งส่วนสูงก็ราวไม่เกิน6นิ้วถ้าคุณยิงถูกก็แปลว่าคุณสามารถจะยิงเข้าจุดตายของสัตว์ได้ทุกชนิดแบบนัดเดียวจอดและระยะยิงจริงๆผมก็รับรองได้ว่า 90% เราจะยิงใกล้กว่านี้มากนักเพียงแต่ว่ากระป๋องลูกนั้นเป็นเป้านิ่งแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรไม่ว่าจะยิงผิดหรือถูกแต่สัตว์อันตรายนั้นน่ะเป็นเป้าหมายเคลื่อนที่ช้าหรือเร็วก็สุดแต่สถานการณ์และถ้ายิงผิดมันก็อาจจะพุ่งเข้าถึงตัวเราบ๊อบแกจะลองก่อนไหมคิดส่งปืนไปทางด็อกเตอร์สแตนลีย์แกถืออยู่ก่อนแล้วก็ลองซะก่อนคิดพยักหน้าขยับตัวนั่งทางขาชันเข่าใช้สายสะพายรัดท่อนแขนซ้ายไว้และขึงตึงผ่านท้ายประทับไหล
อันเป็นท่านั่งยิงแบบทหารหรือแบบนักยิงเป้าซึ่งส่วนมากมักจะเป็นกระสุนซึ่งมีแรงถีบสะท้อนถอยหลังไม่รุนแรงอะไรนักรับพินไพรวันเห็นท่านั่งยิงของคิดแล้วซ่อนยิ้มนิ่งเฉยเสียขณะที่พันเอกอเมริกันแนบแก้มเล็งอย่างประณีตปากก็ถามว่าโสนปืนของคุณเป็นยังไงก็เที่ยงตรงดีแต่ระยะขนาดนี้คงเล็งชี้เข้าไปใจกลางกระป๋องอย่าเล็งนั่งแท่นเพราะมันใกล้เกินไปนายผมทรงลานบินพยักหน้านิดนึงเล็งผ่านศูนย์เปิดไปยังเป้าหมายนัดนิ้วแตะอยู่ที่ไกลเดี๋ยวคิสอย่าเพิ่งเดี๋ยวไกลเสียงเบาแต่กังวานขรึมเป็นการปิดการดังขึ้นคิสชะงักทุกคนรวมทั้งระพินด้วยหันไปทางที่มาของเสียงผู้ขัดจังหวะก่อนที่คิสจะเหนียวไกลก็คือคริสติน่าลอนยืนกอดอกเอียงคอมองอยู่แล้วแต่ไม่ได้มองที่ใครอื่นทั้งสิ้นตาสีฟ้าวาวามจ้องเป๋งอยู่ที่หน้าของพรานใหญ่ทำไมคิดร้องถามเบาๆเธอเคยยิงไรเฟิลล้าสัตว์กระสุนใหญ่ที่สุดขนาดไหนคริสถามมาในน้ำเสียงเดิมเอ๊ฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันดูเหมือนจะเป็นจุด .30/30จากวินคานเหวี่ยงกระมังส่วนมากก็ยิงหมีกับยิงกวางที่บ้านเกิดของฉันอาริโซนาอ๋อแล้วไอ้ที่ถืออยู่ในมือเตรียมจากกระดิกกายของเธอนะมันอะไรพิจารณาดูให้ดีอีกทีสิเพื่อนชายร่างยักษ์ขมวดคิ้วนิดนึงแล้วยักไหล่อีกครั้งยิ้มหยันหยันก็รู้ละว่ามันปลายเฟิร์นขนาดไหนสำหรับสัตว์ใหญ่ในแอฟริกาแต่ถึงอย่างไรมันก็ยังเล็กกว่าปืนกล20มิลลิเมตรปืนแอนตี้รถถังหรือปืนใหญ่สนามคงไม่ต้องใช้อาจฉริยภาพหรือว่าพิชานอะไรมากมายนักไม่ใช่เหรอในการที่จะเหนี่ยวไกลให้กระสุนมันพ้นลำกล้องออกไปโดยตายังมองอยู่ที่รพินคริสพูดกับเขาช้าๆว่าชายคนนี้มีแต่ความโง่อวดดีทอละนองในตัวเองอย่างน่าสมเพชใช่ไหมในความรู้สึกเนื้อคิดของคุณอะไรกันนี่วะผันไม่เข้าใจคริสร้องเอะอะขึ้นลดปืนลงทันทีทุกคนหน้าตื่นงงแต่คริสติน่าพูดเนิบๆกับรพินต่อไปว่าควรจะแนะนำขาวอีกสักนิดสิรับเพียนว่าวิธียิงปืนไรเฟิลขนาดนี้ให้ดีที่สุดหลังขาวควรจะยันติดกับต้นไม้ด้วยถ้านั่งยิงแบบนี้ของขาวมันคงจะสอนบทเรียนให้ขาวไม่ได้หนำใจคุณนักรอกผมมีความผิดอะไรไม่ทราบจอมพรานถามหน้าตาเฉยคริสติน่าเดินเข้ามาฉวยไรเฟิลจากมือของคิดไปถือไว้แล้วยื่นส่งให้รับเพียนพร้อมกับบอกว่าเอาไหนควรลองนั่งยิงปืนกระบอกนี้ในลักษณะที่คิดทำท่าเมื่อตะกี้นี้สิฉันอยากจะดูเหมือนกันในฐานะที่คุณเอกก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจนเรียกได้ว่าไรเฟิลแมนคนหนึ่งของโลกพรานใหญ่แทบสะอึกคลิสผมมีความรู้สึกตามความหมายของคุณว่าคุณอาจจะดูถูกในพันเอกแห่งกองทัพบกสหรัฐอันเป็นประเทศของคุณเองเกินไปซะหน่อยแล้วมั้งถ้าเขายิงไรเฟิลกระบอกนี้ไม่ได้เขาก็เป็นทหารไม่ได้เหมือนกันฉันไม่ได้ว่าเขายิงปืนขนาดนี้หรือต่อให้ขนาดที่หนักหน่วงกว่านี้ไม่ได้แต่ฉันหมายถึงท่าที่เขานั่งยิงในลักษณะเมื่อครู่นี้จำเป็นด้วยเหรอในข้อที่ว่าถ้าเป็นทหารแล้วจะต้องรู้จักปืนล่าสัตว์ทุกชนิดทหารตามปกติก็จะรู้จักแต่อาวุธสงครามที่เขาใช้อยู่เท่านั้นเขาอาจยิงขีปนาวุธติดหัวลบนิวเคลียร์ได้อย่างสบายเพราะเขาศึกษามาแล้วแต่คุณไม่ได้ยินที่เขาพูดเมื่อโยกโยกนี่เหรอเขาบอกว่าเขาเคยยิงปืนล่าสัตว์อย่างมากก็ไม่เกินจุด .30/30เท่านั้นส่วนปืนสงครามที่จะใช้ประทับไหลเท่าที่เขาเคยฝึกมาอย่างมากก็ไม่เกินจุด .30/Springfield จาก M1 Garand หรือ7.62นาโต้จากปืนอัตโนมัติถ้าเขาจะยิงเมื่อกี้นี้ก็เป็นท่าที่ได้รับการฝึกมาอย่างแบบมาตรฐานของทหารนั่นแหละคนเรามันไม่รอบรู้เชี่ยวชาญไปเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างหรอกคุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่าในท่านั่งยิงแบบนี้ปืนลูกเลื่อนขนาด .458 มันจะเล่นงานเขาอย่างไรบ้างฉันยืนดูอยู่ตลอดเวลาว่าคุณจะทักท้วงหรือแนะนำอะไรเขาบ้างไหมแต่คุณก็เงียบเฉยรอให้เขายิงเพราะฉะนั้นฉันจึงอยากจะให้คุณสาธิต
วิธีการนางยิงแบบนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเสียก่อนเอาเสียลองนางประทับในโพซิชันเดียวกับที่คิดเมื่อตะกี้นี้กล่าวจบหล่อนก็ยื่นไรเฟิลกระบอกนั้นมาให้เขาอีกรับพินขยิบปลายจมูกด้วยสันนิ้วเขาแน่ใจบัดนี้เองว่าคริสติน่าเป็นคนละเอียดอ่อนฉับไวในความรู้สึกเกินกว่าที่คาดไว้มากผมไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรกับเพื่อนของคุณหรอกคุณคิดมากเกินไปผมไม่ได้สังเกตเสียด้วยซ้ำว่าเขานั่งยิงในท่าไหนก็รู้แต่เพียงว่าเขากำลังจะยิงไรเฟิลและมันก็เป็นไรเฟิลที่ไม่ได้ถีบหนักเหลือบากกว่าแรงอะไรนักคริสเองก็ไม่ใช่คนร่างเล็กอย่างน้อยน้ำหนักตัวก็มากกว่าผมไม่ต่ำกว่า30ปาวไอเรื่องน้ำหนักตัวมากน้อยหรือตัวใจใหญ่สักแค่ไหนนะมันไม่สำคัญหรอกแต่มันสำคัญอยู่ที่สมดุลในการวางลำตัวการคุ้นเคยกับอำนาจถีบสะท้อนถอยหลังประกอบกับความชำนาญที่มีมาก่อนคุณเห็นอยู่แล้วว่าคิดนางยิงในลักษณะเหมือนยิงลูกกรดจุด22หลักการทรงตัวที่มั่นคงไม่มีเลยพอปืนลั่นตุ้มเขาก็จะเสียหลักหกคาเมนเก้ๆไปเท่านั้นดีไม้ดีไหลอาจจะสุดหรือกรามหักคุณต่อยเขามายังไม่หนำใจอีกเหรอถึงจะให้ปืนของคุณมันช่วยทำร้ายเขาอีกเออะไรกันรู้สึกว่าจะไปมากเรื่องแล้วคริสมีอะไรเหรอหัวหน้าคณะร้องถามขึ้นไม่มีอะไรหรอกคะอาจารย์ทุกอย่างก็เหมือนที่อาจารย์และทุกคนได้ยินฉันพูดกับมิสเตอร์ฮันเตอร์คนนี้แล้วฉันไม่ต้องการให้คิดต้องขยาดต่อไรเฟิลที่เขาจะทดลองในนัดแรกที่ยิงเพราะถ้ายิงมันผิดหลักและกำลังขอร้องในพลานผู้นี้ให้ยิงให้พวกเราดูก่อนโดยการนั่งยิงท่าเดียวกับคิดเตรียมจะยิงอยู่เดี๋ยวนี้พนันการก็ได้ว่ารับเพียงไม่กล้ายิงท่านี้หรอกจริงไหมประโยคหลังหล่อนหันมาถามเขาพรานใหญ่ไม่ตอบอะไรแต่หยิบซิก้าที่ได้รับมาจากหัวหน้าคณะและดับไว้ครึ่งตัวทัดหูไว้เอาออกมาจุดสูบเฉยเธอเป็นนักเคมีฟิสิกส์ยุ่งอยู่กับหลอดแก้วมาตลอดด็อกเตอร์สเตนลีย์พูดช้าๆปนยิ้มพร้อมกับชี้นิ้วไปที่คริสส่วนคริสเป็นนักการทหารตลอดชีวิตของเขายุ่งอยู่กับปืนมีอะไรที่นักเคมีฟิสิกส์ควรจะรู้ดีกว่านักการทหารเกี่ยวกับอาวุธปืนเหรอทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีข้อยกเว้นทั้งนั้นแหละคะอาจารย์ฉันเชื่อว่าฉันยิงไรเฟิลล่าสัตว์มามากกว่าคริสทหารนะเขามีหลักสูตรสอนให้รู้จักปืนทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกนอกเหนือไปจากอาวุธสงครามกันนั้นเหรอเธอจับผิดเขามากเกินไปคริสเบลยืนฟังอยู่นานแทรกขึ้นปนหัวเราะเบาๆในกรณีนี้ฉันไม่เห็นว่ารับพินจะมีความผิดตรงไหนจากการยิงปืนของคริสเพราะคริสเป็นคนจัดโพซิชันของตัวเองแต่ถ้าปืนกระบอกนั้นระเบิดแตกใส่หน้าคริสระหว่างเหนี่ยวไกหรือลูกเลื่อนมันสะบัดหลุดถอยหลังฝังเข้าไปในเบ้าตาของเขาแล้วก็เราอาจคิดได้ว่าเป็นความผิดของรับเพียนพูดมากเสียเวลาฉันจะไม่คิดว่ารับเพียนจะมีเจตนากลั่นแกล้งอะไรฉันเอาปืนมานี่ฉันจะยิงในท่านั่งอย่างตะกี้นี้แหละและดูสิว่ามันจะถีบสักแค่ไหนคิดพูดมาโดยเร็วคว้าปืนจากมือเพื่อนสาวที่พยายามจะยัดเยียดบังคับให้รพินทดลองก่อนมาแล้วสุดกายลงจะนั่งประทับในท่าเดิมแต่แล้วขนาดนั้นเองจอมพรานก็ก้าวเข้าไปชิดตบไหล่เบาๆบอกว่าลุกขึ้นยืนดีกว่าคิดแล้วก็ประทับเล็งตามสบายไม่จำเป็นจะต้องใช้สายสะพายช่วยรัดแขนถึงอย่างนั้นหรอกมันจะทำให้เกิดแรงต้านขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือถ้าคุณจะนั่งยิงก็นั่งแบบท่าคุกเข่าดีกว่าอย่านั่งอย่างท่ายิงเป้าในเวลาแข่งขันยิงปืนทหารแบบนี้พันเอกลารีคิสอ้าปากค้างเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเอ้าทำไมล่ะก็ไม่ทำไมหรอกครับเพื่อนสาวของคุณจะตำหนิผมว่าไม่เตือนคุณหรือสอนคุณให้ถูกต้องความจริงผมก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องสอนการยิงปืนให้แก่นายทหารอเมริกันผมมียศถึงพันเอกกล้ามสงครามมาแล้วเลยมันก็เหมือนเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนนั่นแหละแต่เมื่อเธอต้องการจะให้ผมเตือนคุณผมก็เตือนคุณเท่าที่จะทำได้คนช่างสังเกตช่างจับไว้จับพริบจะได้เลิกมองผมในแง่ร้ายเสียทีฉันรู้ทันคุณเกินไปใช่ไหมคุณถึงหาว่าฉันคอยจับผิด
เสียงคริสสวนมาอย่างรวดเร็วคิดโบกมือทำหน้ายุ่งร้องออกมาโอ้ชาร์ตอัพ take it easy I squid to trigger right now ในท่าเดิมคิดเล็งอีกครั้งโดยไม่ฟังเสียงใครอีกทั้งสิ้นศอกซ้ายขึงสายสะพายตึงเป็นมุมขนานกับลำตัววางอยู่บนข่าวซ้ายศอกขวาของมือที่กำคอปืนวางอยู่บนข่าวขวาขาทั้งสองแยกห่างน้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่ก้นซึ่งนั่งติดพื้นเอียงทำมุม45องศากับเป้าหมายที่จะยิงรับพินกับเชิดวุฒิเพนออกจากบริเวณแนวใกล้เคียงกับปากระบอกปืนไปยืนอยู่ห่างด้านข้างคริสติน่ายังคงกอดอกมองเพื่อนชายอยู่เช่นนั้นด็อกเตอร์สแตนลีย์และเบลยกมืออุดหูอึดใจนั่นเองจุด458แมกนัมแอฟริกันก็สะเทือนคลื่นขึ้นราวกับฟ้าผ่าสิ่งที่ทุกคนเห็นในครั้งแรกคือกระป๋องเรชั่นที่ตั้งเป็นเป้าอยู่กระเด็นแวบไปในพริบตากระสุนทะลุไปกระทบก้อนหินที่จับเขียวไปด้วยตะไคร่น้ำเป็นฝุ่นขาวมัวตลบทางด้านคนยิงรับพินจับตาดูอยู่ก่อนแล้วเขาลำดับภาพได้ทันทีที่เปลวปืนวุบออกจากปากลำกล้องขาซ้ายของคิดซึ่งยานพื้นอยู่ยกขึ้นก่อนแขนขวาที่ตวัดพันสายสะพายและกระโจมมือไว้ก็ยกตามปากลำกล้องปืนเงยสูงขึ้นท้องฟ้าตัวในคิดเอียงตะแคงไปทางด้านขวาแล้วหมุนไปครึ่งรอบก่อนที่จะหกเขมรลงไปกลิ้งตะแคงกับพื้นอาการเหมือนถูกคนถีบด้วยแรงที่ไหล่ขวาจากท่าที่นั่งไม่มั่นคงนักนั้นพรานใหญ่กับเชิดวุฒิช่วยกันวิ่งเข้าไปประคองนายคิดไว้พยุงให้ลุกขึ้นในขณะที่คิดเองก็หัวรอกกากชอบอกชอบใจสแตนลีย์กับเบลขมวดคิ้วเล็กน้อยอาการไม่สู้จะสบายใจนักแต่คริสติน่าตบฝ่ามือลงกับแขนที่ประสานกอดอกอยู่เบาๆถามเรียบๆมาว่าเป็นยังไงถึงใจดีไหมลองอีกสักนัดสิในท้ายอย่างตะกี้นี้นะเพื่อนชายยังคงหัวเราะอยู่เช่นนั้นอีกมือหนึ่งกุมไหล่ขวาเชิดวุฒิช่วยถือปืนให้ก่อนสุรพินทำหน้าที่หิ้วตัวขึ้นมานั่งสีหน้าของจอมพรานตายด้านเฉยเมยปกติดีที่สุดไม่มีอะไรสอพิรุธของความรู้สึกชนิดใดทั้งสิ้นเขาไม่สบตาคริสแต่ช่วยปัดฝุ่นตามตัวในจ้างผมยิงถูกหรือเปล่าระพินคิดถามเชิดวุฒิป้องปางตะโกนเรียกไปยังเกิดที่แอบอยู่หลังก้อนหินเจ้าพรานเด็กหนุ่มกระโดดออกมาเก็บกระป๋องเรชั่นที่ตกอยู่ในซอกหินขึ้นมาดูแล้วชูหัวแม่มือขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับแบมือสูงเอานิ้วจี้ใจกลางมือให้ทุกคนเห็นแม่นยำมากครับเข้าใจกลางกระป๋องพอดีพรานใหญ่บอกเรียบๆมาไม้เลวทีเดียวละผมนึกว่าผิดเสียอีกมาขอยิงให้หมดชุดเลยคิดพูดโดยเร็วขยับตัวขึ้นนั่งในท่ายิงคุกเข่าเอามือซ้ายตบที่ไหล่ขวาเบาๆนิ้วหน้านิดนึงแล้วเอื้อมมือไปรับไรเฟิลกระบอกนั้นจากเชิดวุฒิอีกครั้งเม้มริมฝีปากอย่างมันเขี้ยวตบลูกเลื่อนกระชากปลอกที่ยิงแล้วกระเด็นหวือออกมาแล้วเอามือขวาลูบก้นกางเกงระวังนะคิดท่าทางมันเอาเรื่องทีเดียวละสแตนลีย์ร้องเตือนมาเบาๆคิดหัวเราะร่าเริงฉันชักจะรักเจ้าไรเฟิลโมเดลนี้เสียแล้วสิมันถีบหนักหน่วงอร่อยดีพี่ลึกเฮ้คริสเธอเก่งมากที่คำนวณแรงถีบของปืนกระบอกนี้ได้ถูกต้องทานนางแบบเมื่อกี้นี้ของฉันมันไม่เหมาะที่จะยิงปืนขนาดนี้จริงของเธอเพราะสมดุลในการทรงตัวไม่มีเลยเอาละลงได้รู้แรงถีบของมาแล้วอย่างนี้ก็สบายมากเอาใครไม่อยากหนัวหูก็อดหูไว้ฉันจะยิงนัดที่สองละในท่าเนลิงโพซิชันเป้าหมายเดิมดูสิว่ามันจะถีบความไปอีกไหมคนดูเป้าคือเกิดกระโดดพลุบเข้าไปซ่อนอยู่หลังก้อนหินใหญ่ก้อนเดิมหลังจากวางกระป๋องลูกเก่าให้แต่หันเอาด้านที่ยังไม่มีรอยเจาะของกระสุนมาให้พันเอกอเมริกันตบลูกเลื่อนเข้าที่ป้อนนัดใหม่ทันทีแล้วประทับเล็งในท่าคุกเข่าพอได้ที่ก็เน้าไก่เข้ามาอย่างนุ่มนวลเสียงกำปนาตของกระสุนขนาดหนักดังขึ้นอีกครั้งก้องไปทั้งป่ากระป๋องเรชั่นกระเด็นแวบหายไปอีกพร้อมกับฝุ่นตลบอยู่ที่ก้อนหินใหญ่ด้านหลังเป้าฝีมือการยิงไรเฟิลของคิสอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวและคราวนี้ร่างสูงใหญ่และมีส่วนหนาราวกับหมีควายของเขาเพียงแค่ไหวสถานยวบเท่านั้นไม่ถึงกับเสียการทรงตัวคิดกระชากปลอกเก่าทิ้งโดยเร็วด้วยความมันมือคราวนี้ลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์เอาละได้การในผมทรงลานบินพึมพำออกมาป้ายแขนเช็ดเหงื่อใต้จมูกเกิดกระโดดหยองออกมาอีกเมื่อรับพินตะโกนให้สัญญาณจากกริยาท่าทีแสดงบอกของเกิดปรากฏว่ากระสุนจากฝีมือคิดเข้าใจกลางเป้าหมาย
โดยเยื้องสูงขวาขึ้นไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคิดยืนยิงอีก2นัดจนหมดแมกกาซีนแล้วรอฟังผลการยิงแต่ละนัดปรากฏว่าไม่พลาดเป้าหมายเลยและพอคุ้นเคยกับแรงรีคอยล์ของไรเฟิลเท่านั้นนายทหารอเมริกันก็สามารถควบคุมวิถีกระสุนและการถีบถอยหลังได้อย่างสบายท่ามกลางสายตาของพรรคพวกที่จับดูอยู่ทุกขณะด้วยความสนใจคราวนี้คิดส่งปืนอารอนฉี่ไปให้หัวหน้าคณะผู้คุ้นเคยกันแบบมิตรสหายลองดูสิบ๊อบแล้วแกจะชอบฉันเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองว่าทำไมรับเพียนจึงใช้ปืนโมเดลนี้เป็นปืนประจำมือของเขายิงไอ้นี้แล้วไม่อยากจะยิงปืนขนาดอื่นอีกเลยแต่นัดแรกฉันยอมซื้อความโง่ด้วยการหกคาเมนเพราะถูกมันถีบเอาด็อกเตอร์สแตนลีย์รับไรเฟิลกระบอกนั้นมาพรางมองหาลูกกระสุนแต่รับพินไพรวันบอกมาเสียก่อนว่าพักปืนให้คลายความร้อนสัก2นาทีเถอะครับไม่งั้นลำกล้องยิ่งร้อนมันก็จะยิ่งถีบหนักเปิดลูกเลื่อนให้อากาศระบายเข้าลำกล้องแล้วก็วางเสียก่อนเราเดินไปดูกันที่ก้อนหินอันเป็นแบ็กสต็อปก่อนดีกว่าแล้วพวกคุณจะเห็นเองว่าแรงปะทะของมันพอจะไว้วางใจได้สักแค่ไหนอ๋อถ้าคุณจะให้การแนะนำอย่างเต็มใจโดยไม่ต้องขอร้องการคุณก็ทำได้เหมือนกันนะฉันนึกว่าคุณจะเย็บปากไว้ตลอดการเพื่อดูพวกเราทุกคนโง่เสียอีกคริสเอ่ยมาลอยๆพรานใหญ่เอาหูทวนลมขณะหนึ่งเขานึกย้อนไปถึงดารินวราฤทธิ์แล้วเปรียบเทียบกับผู้หญิงอเมริกันคนนี้วัยของทั้งสองดูจะใกล้เคียงกันความคงแก่เรียนก็คงจะอยู่ในสภาพเดียวกันแต่สิ่งที่เขาไม่ชอบที่สุดก็คือสไตล์ของการพูดความละเอียดอ่อนถี่ถ้วนและถ้อยคำเสียสีประชดประชันอันคมกริบตลอดจนคอยหมั่นจับไหวพริบของเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเกิดจะมาทำท่าทางเหมือนกับแม่ดอกฟ้าดารินเข้าเสียอีกเขาไม่อยากจะให้มีผู้หญิงคนไหนอีกในโลกนี้ที่มีบุคลิกเหมือนแม่ดอกฟ้าดารินของเขายิ่งเห็นคริสยิ่งได้พูดจาวิสาสะโดยเขาก็ไม่ประสงค์จะใกล้ชิดด้วยแต่หล่อนเป็นฝ่ายที่จะเข้ามาตอแยเองก็ยิ่งทำให้บังเกิดความเศร้าเร้นลึกลงไปอีกเพราะคิดถึงดารินใจจะขาดคริสติน่าไม่สามารถจะมาทดแทนดารินวราฤทธิ์ได้แม้ว่าตลอดทั้งชีวิตนี้เขาจะไม่มีโอกาสได้พบเห็นแม่ดอกฟ้าคนนั้นอีกก็ตามทั้งหมดพากันเดินตามหลังเขาเข้าไปยังตำแหน่งที่วางเป้านั้นเสียงรับพินตะโกนเรียกเกิดเข้าไปก่อนเจ้าพรานเด็กหนุ่มโผล่ออกมายืนยิ้มรออยู่ก่อนแล้วพวกเซยจันและบุญคำกับลูกหาบส่วนหนึ่งพากันเดินตามเข้ามาด้วยเป็นกลุ่มใหญ่พอถึงที่รับพินก็พยักหน้าให้ฝ่ายนายจ้างของเขาทุกคนดูบาดแผลของก้อนหินซึ่งกระสุนปืนจากที่คิดยิงทะลุกระป๋องไปกระทบพวกอเมริกันทุกคนรวมทั้งเชิดวุฒเข้าไปชะโงกมองใกล้ๆแล้วครางกันอยู่ในลำคอด้วยความทึ่งทั้ง4นัดจากการยิงของในพันเอกอเมริกันมีตำบลกระสุนตกใกล้เคียงกันชนิดที่รวมกันเป็นกระจกเนื่องมาจากเกิดได้ตั้งกระป๋องให้ยิงแต่ละครั้งไว้ในตำแหน่งเดิมก้อนหินหลังเป้าตำแหน่งนั้นแตกกระจุยเป็นโพรงลึกเข้าไปจากผิวเรียบตามปกติของมันประมาณ3นิ้วคราบตะไคร่น้ำที่จับไว้ทั่วก้อนหินได้หายเป็นแผ่นขาวเวอร์เพราะแรงสะเทือนมีรัศมีเส้นรอบวงประมาณ 14-15 นิ้วฟุตเนื้อหินอันแกร่งเป็นรอยขุยร่วนซุยไปหมดในรัศมีที่แผ่ออกไปนั้นเกิดใช้นิ้วมือแกะตามรอยรอบๆบริเวณที่กระสุนกระทบนั้นปรากฏว่าเศษหินที่แตกร้าวได้ร่วงพลูเป็นฝุ่นฝอยออกมาแสดงให้เห็นถึงอำนาจแรงปะทะมหาศาลสมีออกไปจากจุดกระทบของหัวลูกปืนอันเป็นผลให้เนื้อหินแกร่งแข็งปนเป็นผงไปหมดเพียงแต่เมื่อยังไม่มีอะไรมากระทบซ้ำเติมมันก็คงจะเกาะรวมตัวกันอยู่ในลักษณะร่วนๆซุยๆเท่านั้นคิดพยายามค้นหาหัวกระสุนตามซอกหินตรงหน้าแล้วก็พบนัดหนึ่งแบนแต่เสียทรงยู่ยี่เปลือกแข็งที่หุ้มไว้ด้านนอกส่วนมากกระจายหายไปเหลือแต่ตะกั่วที่ยัดไส้ในไว้กับเปลือกบางส่วนตรงโคนของหัวกระสุนตกอยู่ในกลุ่มวัชพืชอันมีลักษณะเหมือนต้นเฟิร์นเล็กๆที่ขึ้นอยู่บนพื้นดินเขาหยิบขึ้นมาช่วยพักพวกดูสองหญิงยืนดูอยู่เฉยๆไม่ให้การสนใจอะไรนั่นแต่สเตลลี่เบิกตาสีฟ้ากว้างขึ้นร้องอาโฮแล้วก็รับไปจากมือคิดหมุนพิจารณาในฝ่ามือเทอร์รีฟิกหัวหน้าคณะครางเราเห็นจะไม่ต้องเปรียบเทียบกับขนาดอื่นแล้วกระมังไอ้นี้แหละเหมาะที่สุดแล้ว
แรงปะทะมันนะดูเหลือเกินฉันก็ว่างั้นแหละเราตัดสินใจได้แล้วบ๊อบให้เขาส่งไรเฟิลขนาดนี้มาให้เราคนละกระบอกดีกว่าแต่ฉันคิดว่าแกควรจะลองก่อนสักชุดว่ามันทารุณเกินไปไหมสำหรับแรงสะท้อนถอยหลังและพอจะควบคุมวิถีกระสุนได้หรือเปล่าสำหรับฉันพอยิงได้สบายโอเควางเป้าเขาฉันจะลองยิงดูมั้งแต่สารภาพกันก่อนฉันไม่ใช่มือไรเฟิลหรอกนะจอมมัคคุเทศสั่งคนของเขาให้จัดการวางเป้าอีกครั้งคราวนี้ใช้กระป๋องเรชั่นขนาดที่ย่อมกว่าที่คิดยิงไว้ก่อนแล้ววางเรียงกันบนยอดหินก้อนเดิมโดยเว้นระยะห่างกันกระป๋องละประมาณ6นิ้ว4กระป๋องเลยทั้งหมดเดินกลับมาที่เก่าอีกครั้งสแตนลีย์คว้าปืนขึ้นมาถอดลูกเลื่อนออกส่องดูในลำกล้องอย่างคนรอบคอบแล้วสอดลูกเลื่อนเข้าไปตามเดิมจัดการบรรจุกระสุนที่เชิดวุฒิส่งมาให้แล้วป้อนลูกเข้ารังเพลิงเสียงดังกร่มเบลฟ้ากล้องส่องทางไกลกำลังสูงแต่ขนาดเล็กของหล่อนออกมาคอยส่องสังเกตที่เป้าหมายเหล่านั้นคนดูเป้าก็คือเกิดหลบเข้าหลังที่กำบังอย่างนกรู้โดยไม่ต้องให้เตือนอะไรกันอีกไรเฟิลขนาดหนักเมื่อขึ้นมาอยู่ในมือของอเมริกันร่างใหญ่ๆอย่างสแตนลีย์และคิดดูแล้วมันกลายเป็นปืนที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตอะไรเลยและถือได้สบายๆในมือเพียงข้างเดียวเหมือนหยิบไม้ท่อนขนาดกระทัดรัดเท่านั้นสแตนลีย์ยกแขนเสื้อขึ้นจนถึงข้อศอกแล้วประทับปืนขึ้นไหล่เปิดตายิงทั้งสองตาหัวหน้าคณะเล็งอยู่นานพอสมควรก่อนที่จะเหนียวนัดแรกตูมออกไปแรงกระแทกทำให้ร่างไหวยวบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากการยืนตั้งหลักที่ถูกต้องกระป๋องแรกที่ตั้งอยู่ซ้ายมือสุดไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆว่าถูกกระสุนเลยแต่หินกำบังหลังเป้าเหนือกระป๋องเยื้องขวาขึ้นไปเล็กน้อยแตกกระจายเป็นฝุ่นสูงขวาประมาณ1นิ้วครับรพินบอกยิ้มๆจากการเฝ้าดูด้วยตาเปล่าของเขาสเตลลี่สะบดด่าตัวเองพำสั่นหัวช้าๆกระชากปลอกเก่าทิ้งแล้วบรรจุนัดใหม่ถีบมันดีแต่ไม่มันตรงยิงผิดนี้แหละไม่เป็นไรนะด็อกเตอร์หัวช้างใหญ่กว่ากระป๋องลูกนั้นมากนักเชิดวุฒิบอกมาปนหัวเราะอเมริกันอาวุโสที่สุดในคณะเล็งนัดที่2อีกครั้งเป้าหมายเดิมสังเกตได้ว่าลำกล้องปืนของเขาสายไปมาเล็กน้อยเนื่องจากมือยังไม่เที่ยงนักแต่แล้วอึดใจต่อมาเขาก็ตัดสินใจลั่นไกตูมที่2พักพวกช่วยกันตบมือเกลียวเมื่อกระป๋องลูกนั้นกระเด็นไปในพริบตานัดที่3สเตลลี่ยิงเร็วขึ้นอีกแล้วมันก็เข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำโดยกระป๋องกระเด็นไปอีกส่วนนัดที่4กินต่ำกระทบยอดหินที่ตั้งกระป๋องแตกกระจายเป็นสะเก็ดและผลักกระป๋องเรชั่นให้ลอยตัวสูงโด่งขึ้นไปบนอากาศเกือบถึงยอดไม้เตี้ยๆรพินยืนมองอยู่ด้วยอาการเรียบปกติไม่แสดงความเห็นอะไรทั้งสิ้นลักษณะของหัวหน้าคณะไม่แสดงอาการกระตือรือร้นอะไรกับฝีมือยิงปืนซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้แต่ไม่ถึงกับแม่นยำเป็นจับวางอะไรนักส่งปืนให้เชิดวุฒิเอาลองดูมั้งเชิดวุฒิไม่ปฏิเสธวางจุด375ของเขาลงบรรจุกระสุนเข้าปืนของรพินเขาไม่ได้เล็งที่กระป๋องซึ่งเกิดนำขึ้นมาตั้งไว้ให้อีกหากแต่ประทับเล็งสูงไปยังปุ่มตาไม้ที่งอกอยู่กลางต้นยางสูงฉลุดห่างออกไปประมาณ50หลานัดแรกเข้าใจกลางต้นยางและเห็นสะเก็ดเปลือกไม้ปลิวว่อนอย่างชัดเจนนัดที่2จึงกระทบตะปุ่มที่งอกออกมาทางด้านข้างก้อนขนาดลูกมะพร้าวขาดกระจุยหายไปและนัดที่3 4นายพันตรีแห่งกองทัพบกไทยยิงกลางต้นยางตามเดิมติดต่อกันอย่างรวดเร็วเสียงกระสุนระเบิดสนั่นหวั่นไหวไปหมดทุกครั้งที่กระสุนระเบิดผ่านลำกล้องออกไปผู้ที่ยืนอยู่ข้างเคียงรู้สึกว่ามีอากาศอัดบุบเข้าหาตัวเมื่อยิงนัดสุดท้ายเชิดวุฒิกระชากลูกเลื่อนเปิดค้างแล้วยื่นส่งไปให้เบลหล่อนยิ้มแค้นๆสั่นหน้าฉันไม่สนใจหรอกเพราะฉันไม่ใช่นักเลงไรเฟิลลองให้คริสยิงจะดีกว่านายทหารหนุ่มยื่นปืนส่งไปให้คริสติน่าลองดูหน่อยไหมคุณชอบเล่นไรเฟิลไม่ใช่เหรอและรู้สึกว่าจะชำนาญอยู่ไม่ใช่น้อยนะแม่ผมทองใส่หน้าช้าๆฉันไม่ชอบยิงเป้าไม่มีชีวิตหรือว่ายิงสัตว์ถ้าจะชอบก็ชอบยิงคนเท่านั้นคำตอบนั้นดูเหมือนจะเจตนาให้รพินไพรวันได้ยินโดยเฉพาะก็น่าเสียดายครับที่ตอนนี้ยังไม่มีคนจะมาเป็นเป้าปืนของคุณอย่างน้อยก็ยังไม่ถึงเวลานั้นเอาให้ถึงเวลาซะก่อนคุณคงไม่ผิดหวัง
สำคัญว่ายิงให้ถูกก็แล้วกันถ้ายิงผิดคุณจะลำบากจอมพรานตอบน้ำเสียงไม่จริงจังอะไรนักก็คุณนั่นแหละในฐานะเจ้าของปืนและในฐานะที่พวกเราทุกคนต้องฝากชีวิตไว้กับฝีมือการยิงปืนของคุณจะกรุณายิงโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมฝีมือของรพินไพรวันในการยิงปืนมีค่ามากครับยิงให้ใครดูเฉยๆไม่ได้หรอกนอกจากจะมีผลประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่าเขาตอบเรียบๆก็ควรจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตอบแทนหรือสินพนันแล้วหมายความที่จะพนันกับผมอย่างนั้นเหรอใช้พนันการก็ได้น้ำเสียงและท่าทีของคริสติน่าเต็มไปด้วยอาการท้าทายจะเอาอะไรมาเป็นเดิมพันดีล่ะอะไรก็ได้ทางนั้นแต่ต้องมีกฎกติกาเสียก่อนไอ้กระป๋องที่ให้คิดกับอาจารย์ยิงมันหวานเกินไปฝีมืออย่างคุณยิงมันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกและก็ไม่น่าตื่นเต้นเพราะคนยิงปืนเป็นมาบ้างในรายเฉลี่ยมันก็ยิงถูกด้วยกันทั้งนั้นเป้าขนาดนั้นระยะขนาดนั้นอย่าว่าแต่ปืนยาวเลยปืนสั้นก็ยังไหวกล่าวยังไม่ทันจะจบประโยคดีคริสเดินเข้าไปใกล้เบลดึงปืนสั้นลำกล้อง4นิ้วที่ติดอยู่ในซองข้างเอวเพื่อนสาวออกมาหันมาชำเลืองดูพรานใหญ่ทั้งยั่วและทั้งท้ากล่าวออกมาว่าฉันจะไม่พูดเฉยๆประเดี๋ยวคุณจะว่าดีแต่พูดแต่จะยิงให้ดูก่อนด้วยปืนสั้นของเบลกระบอกนี้แหละหล่อนยกปืนสั้นขึ้นเล็งโดยประคองไว้2มือง้างนกขึ้นในระบบซิงเกิลแอคชั่นปังแรกกระป๋องกระเด็นปังที่2กระเด็นหายไปอีกในการยิงติดต่อกันอย่างรวดเร็วปัง3กระป๋องใบที่3หมุนเตี้ยวบนที่ตั้งและถูกซ้ำด้วยปัง4กระเด็นหายแวบไปอีกปังที่5สำหรับกระป๋องใบที่4เป้าหมายกระเด็นไปกระแทกหินหลังที่บังแล้วกระดอนกลับลงมากลิ้งอยู่ยังหน้าหินที่วางเป้านัดสุดท้ายหล่อนยิงกระป๋องลูกที่หล่นตกลงมาวางอยู่กับพื้นกระเด็นลอยข้ามก้อนหินไปเชิดวุฒและพรานพื้นเมืองทุกคนที่มองเห็นอยู่ยืนตัวแข็งอเมริกันอีก3คนยิ้มยิ้มเพราะรู้ฝีมือกันดีอยู่ก่อนแล้วแต่รพินไพรวันเฉยมือขนาดคริสติน่าไม่มีน้ำยาล็อกธดารินวราริศหรือมาเรียฮอฟมันยืนอยู่ที่นี่ด้วยอย่างไรก็ตามเขาก็ก้มศีรษะให้นิดนึงคุณเหมือนนางเอกในภาพยนตร์มากมิสกรูบิลระยะ30หลาเป้าหมายเพียงแค่กระป๋องให้ยิงการด้วยไรเฟิลปูโทเอ้ยแค่ปืนสั้นลำกล้อง4นิ้วก็เหลือรับประทานแล้วครับเหลือรับประทานแล้วสำหรับมือปืนขนาดท็อปกันอย่างคุณและขอภาวนาให้คุณยิงได้อย่างนี้ทุกครั้งไปในเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นคุณจะช่วยให้คณะของผมเบาใจขึ้นมาอีกมากทีเดียวห่างไกลออกไปทางกลุ่มของลูกน้อง4คนของรพินพวกนั้นซุบซิบวิจารณ์กันแซดเสียงบุญคำสบถออกมาว่าอีแบบนี้ก็ต้องให้เจอกันนายหญิงดาลินขาดต่อร้อยเอาหนึ่งเลยวะก็แม่แม่ผมทองนั่นไม่ต้องถึงขั้นนายหญิงหรอกแค่นายแม่มาเรียก็พอแล้วแม่คนเนี้ยนี่ท่าทางมาไล่กาดอยู่จะยั่วเจ้านายของเราให้ได้ท่าทางอยากจะขมือบนายรพินเต็มที่ก็นายของเรานี่นะถ้าเป็นนายทหารชัยยันก็แล้วป่านนี้ขี่คลานจะสบายจันว่าแล้วจุ๊บปากจิกจักอย่างขัดอารมณ์ทางด้านกลุ่มนายจ้างรพินยิ้มเหนื่อยๆทำท่าจะเดินหนีแต่เบลก้าวเข้าไปสกัดหน้าไว้เดี๋ยวจะไปไหนคลิปท้าอะไรคุณไว้คุณก็น่าจะรับคำท้าผมไม่สู้ต้องสู้สิอิสเบลพูดยิ้มๆเอามือยันอกเขาไว้แล้วหันมาทางเพื่อนสาวอ้าวคลิสเธอมีเงื่อนไขหรือกติกายังไงบ้างที่จะให้มิสเตอร์ฮันเตอร์คนนี้ยิงปืนให้เราดูเป็นขวานตาคริสเดาะสิ่งที่ถือเตรียมไว้แล้วในมือขึ้นแล้วชูให้ดูนี่คือกระสุนปืนลูกซองขนาด12ระยะประมาณ30หลาเท่าเดิมตรงตำแหน่งที่ยิงกระป๋องการอยู่เมื่อกี้นี้เราจะตั้งกระสุนลูกซองนัดนี้ไว้บนกระป๋องอีกทีนึงเงื่อนไขก็คือพลานใหญ่ของเราจะต้องยิงกระสุนลูกซองนัดนี้ให้ถูกภายในวงกระสุนนัดแรกและนัดเดียวด้วยไรเฟิลประจำมือของเขาท้าผิดแพ้ท้าถูกชนะเป็นยังไงคะอาจารย์คิดละเห็นด้วยไหมหัวหน้าคณะหัวเราะชอบใจแต่คิดค้านว่าทารุณไปหน่อยกระมังคลิสระยะไกลตั้งขนาดนี้
กระสุนลูกซองที่เอาไปตั้งนั้นถ้าตาไม่ดีก็แทบจะมองไม่เห็นตัวลูกกระสุนเสียด้วยซ้ำไปหรือถ้าตาดีก็เห็นเพียงแต่จุดนิดเดียวเท่านั้นเธอเจตนาจะข่มขู่เขามากไปไม่ข่มขู่คุกคามสิระยะแค่นี้กระสุนลูกซองขนาด12ก็ไม่ใช่เล็กอะไรนักฉันพนันก่อนได้ว่าฉันยิงถูกด้วย AR-15 กระบอกนี้แล้วนับประสาอะไรกับคนมีอาชีพอยู่กับไรเฟิลล่าสัตว์อย่างระเพียรถ้าไม่เชื่อจะยิงให้ดูก่อนไหมจอมพรานยืนนิ่งป้องปากเอาไม้แค่ฟันเฉยเอาละเงื่อนไขมีแล้วคราวนี้สินพนันล่ะคุณจะเอาอะไรพนันกับเขาเชิดวุฒิร้องถามมาอย่างนึกสนุกอะไรก็ได้ฉันรับท้าทั้งนั้นว่ายังไงคุณราเพียรพรายวันแต่ผมไม่รับท้าครับเพราะผมไม่ต้องการสินพนันอะไรสักอย่างเดียวอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะยิงได้ถูกเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเสนอเองเชิดวุฒิเสนอขึ้นถ้าราเพียรยิงถูกคิดยอมให้จูบเสียโดยดี1ทีเอาไหมหล่อนตะแคงหน้านิดนึงอมยิ้มไม่เลวนี้แต่ถ้าผิดล่ะถ้าผิดคุณก็เป็นฝ่ายจูบก็ทีนึงทุกคนหัวเราะยกเว้นระพินที่หน้าตายตามปกติมาถ้าผิดฉันขอตบให้ถนัดสักทีเท่านั้นเอาหมายเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากทีเดียวรับเพียนเสียงเบลเชียร์มาพร้อมกับหัวเราะอกกระเพื่อมผมคิดว่าถ้ามิสกรูบินอยากจะตบผมทำไมจะต้องพนันให้เสียเวลาเชิญตบผมได้ตลอดเวลาระพินพูดเนิบๆอย่างไม่สนใจคริสติน่ายิ้มหยันนายว่าคุณเป็นคนจริงยังไงล่ะที่แท้ก็ไม่มีน้ำยาอะไรเลยคุณกลัวยิงผิดใช่ไหมยอมรับครับว่าผมกลัวมากเขายอมแพ้โดยดีเอาละรับมาเสียตามตรงอย่างนี้ก็ดีแล้วจะได้รู้การไปเสียทีว่าคุณนะไม้เท่าไหร่หรอกนั่นคือคำดูหมิ่นที่มีเจตนาจะยุยั่วมากกว่าอย่างอื่นขณะนั้นเองเชิดวุฒิก็โดดเข้ามาประกาศดังๆรับเพียนผมรับพนันก็คิดเองคุณมีหน้าที่เพียงแค่ยิงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าคุณยิงผิดคริสตบหน้าผมแต่ถ้าคุณยิงถูกผมจูบคริสว่ายังไงคริสติน่าตกลงไหมคริสหันไปมองหน้าเชิดวุฒิขมวดคิ้วฉันจะพนันกับนายพรานคนนี้ฉันไม่ได้จะพนันกับคุณมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่เราเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ในการพนันเท่านั้นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือคุณอยากจะดูระพินยิงไม่ใช่เหรอคุณถือหางขาวถึงเพียงนั้นก็ไม่เชิงเรื่องมันอยู่ที่ว่านิสัยผมชอบพนันเท่านั้นถ้าเขาแพ้คุณผมยอมให้คุณตบถ้าเขาชนะคุณก็ยอมให้ผมจบมันก็ไอ้แค่นั้นเองตกลงคริสติน่าพยักหน้ารับคำทันทีว่าแต่เขาจะยอมยิงหรือไม่เท่านั้นหล่อนปลายตาไปทางรับพินโดยใจจริงผมไม่กล้าเพราะกลัวคุณเชิดวุฒิจะถูกตบเสียเปล่าๆแต่ถ้าเจ้าตัวเองขอร้องผมก็เห็นจะปฏิเสธไม่ได้จอมพรานพูดยิงเธอพ่อคุณผมขอร้องละเชิดวุฒิฉวยปืนได้ก็นำไปส่งให้เขาจอมพรานหัวเราะหึๆไม่กลัวถูกตบแน่นะครับยิงให้ผมได้จูบสิอย่ายิงให้ผมถูกตบเอาเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมไปตามเรื่องถ้าถูกตบก็อย่ามาหาว่าผมก็แล้วกันรับพินพูดอ่อยๆซ่อนยิ้มรับปืนมาเปิดลูกเลื่อนแล้วบรรจุเข้าไปนัดเดียวคริสโยนลูกปืนลูกซองไปให้เกิดแล้วบอกให้นำไปวางเด่นไว้บนกระป๋องเดชั่นซึ่งตั้งอยู่บนยอดหินอีกทีนึงพอตั้งเสร็จเดินกลับมาหล่อนก็พยักหน้ายิงให้ดีเชิดวุฒิจะถูกตอบหรือไม่ก็อยู่ที่ฝีมือคุณนั่นแหละพรานใหญ่ยกปืนขึ้นประทับเล็งทุกคนเงียบกริบมองมาที่เขาเป็นตาเดียวรับพินเล็งอยู่นานเกือบครึ่งนาทีก็ปล่อยกระสุนโตมออกไปผนังหินที่อยู่หลังเป้าแตกกระจายสูงกว่าระดับที่กระสุนลูกซองตั้งอยู่ประมาณ2นิ้วแต่ตัวกระสุนลูกซองนัดนั้นยังตั้งเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนเลยทุกคนเงียบกริบแม้แต่เชิดวุฒิซึ่งหน้าม่อยรับพินไพรวันลดปืนลงช้าๆหันมาบอกกับเชิดวุฒิเบาๆว่าผมเสียใจด้วยครับผมพยายามที่สุดแล้วกล่าวจบเขาก็วางปืนเดินผละไปอย่างปกติเงียบๆเชิดวุฒิสั่นหัวบ่นพึมแล้วเดินมายื่นหน้าให้คริสโดยดีเอาผมแพ้พนันคุณแล้วเชิญตบได้ตามสบายแม่ผมทองรีตามองตามหลังพรานใหญ่ผู้เดินเข้าไปพูดจากับหัวหน้าลูกหาบอย่างใช้ความคิดแล้วค่อยๆหันกลับมาทางเชิดวุฒิแทนที่จะตบตามที่ได้พนันไว้กลับบอกเสียงเบาว่าเห็นหรือยัง
เห็นลูกไม้เลี้ยกลของคนคนนี้ไหมเขาแกล้งยิงให้ผิดเพื่อหักหลังคุณยังไงล่ะอย่าทำโง่ไปเลยคุณควรจะวิ่งไปเตะเขาสักทีแทนที่จะยื้อหน้ามาให้ฉันตกแบบนี้เชิดวุฒิซอยเปลือกตาทีๆมีอาการงงอุทานเบาๆเอ๊ะคุณแน่ใจเหรอเขาแกล้งยิงผิดเป้ามันเล็กมากอยู่นะและผมก็เห็นเขาพยายามเล็งอยู่ตั้งนานผิดปกติทีเดียวมันอาจจะพลาดก็ได้นี่เดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้คุณดูกล่าวจบคริสก็ยกมือขึ้นตบเบาๆเรียกไปยังกลุ่มพลานของระพินทั้ง4คนพร้อมทั้งกวักมือบุญคำจันเกิดเซยมองหน้ากันเองหลักๆเสียงคริสตะโกนเรียกว่าเข้ามานี่หน่อยทั้ง4คนนั่นแหละพรานคู่ใจของระพินทั้ง4คนพากันเดินเข้ามาหาอย่างไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นหล่อนถามหน้าตาปกติว่านี้นายบรรดาพรานพวกเรา4คนนี้ใครคิดว่าเป็นคนที่ฝีมือยิงปืนเลวที่สุดยิงแม้นน้อยที่สุดพวกนั้นมองหน้ากันเองไปมาอีกครั้งแล้วเสยก็หัวเราะแฮ่ๆผมครับแมมผมยิงปืนแย่กว่าทุกคนใน4คนนี้ดีแล้วหล่อนว่าคว้าไรเฟิลของระพินที่ยังวางพิงก้อนหินอยู่ส่งไปให้เสยลองยิงกระสุนลูกซองนั้นๆให้ดูหน่อยสิยิงให้ถูกนะถ้ายิงผิดฉันจะแขกหัวเสยให้แรงที่สุดเลยเสยหัวเราะไม่ว่าอะไรคว้าปืนขึ้นมาได้ก็ประทับเล็งอย่างพาซื่อเพราะไม่รู้สายสนกลในมาก่อนอึดใจเดียวก็ปล่อยกระสุนเปรี้ยงออกไปกระสุนลูกซองนัดนั้นระเบิดหายวับไปกับตาสแตนลีย์คริสเบลและเชิดวุฒิอ้าปากค้างคริสหันไปทางเชิดวุฒิคราวนี้ชัดแล้วยังเด็กหนุ่มคนนี้เป็นมือไรเฟิลที่ตัวเองยอมรับว่าห่วยที่สุดของคนชื่อราพินไพรวันหล่อนพูดช้าๆและตบไหล่เสยเบาๆเสยลองบอกฉันสิทำไมพลานใหญ่ของเธอจึงยิงกระสุนลูกซองนัดนั้นผิดก็ใครบอกแหม่มล่ะครับว่าในพลานใหญ่ยิงกระสุนปืนลูกซองคราวนี้หล่อนงงอ้าวแล้วเขายิงอะไรมีต่อหลุมตัวเบลเลอร์ตัวนึงมันบินวนอยู่เหนือกระสุนลูกซองนัดที่ตั้งอยู่นั่นคุณละพินแกยิงตัวต่อหลุมนั่นต่างหากครับถูกมันกระเด็นแหลกไปแล้วแกไม่ได้ยิงกระสุนลูกซองสักหน่อยพวกผมเห็นกันอยู่ทุกคนต่อหลุมตัวขนาดหัวแม่มือต่อยใครเข้าก็ชักแต่ตัวมันก็ยังเล็กกว่าลูกซองนั้นนั้นตั้งแยะกะอีแค่กระสุนลูกซองระยะแค่นี้พลานใหญ่ไม่เล็งนานอย่างนั้นหรอกครับคริสติน่าเม้มริมฝีปากเบลผู้ใช้กล้องส่องดูเป้าหมายอยู่ตลอดเวลารับมาด้วยเสียงกระซิบว่าใช่มีแมลงชนิดหนึ่งบินทำท่าเหมือนจะเกาะกระสุนลูกซองนัดนั้นและกระสุนไรเฟิลของรับพินเปล่ามันหายไปในพริบตามองจากกล้องนี้เห็นถนัดทีเดียวฉันรู้แล้วละเท้าไม่อยากจะให้เชิดวุฒิจูบเธอเท้ากับที่ตัวเขาเองก็ไม่อยากจะจูบเธอด้วยเหมือนกันด็อกเตอร์สแตนลีย์สั่งให้คิดใช้เครื่องวิทยุทันใดโดยตัวเองนั่งคุมอยู่ใกล้ๆระหว่างนั้นเชิดวุฒิเบลนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ไม่ห่างนักสำหรับคริสนั่งขรึมไปตั้งแต่นั้นไม่พูดจาอะไรกับใครอีกทั้งสิ้นเชิดวุฒิคุยเล่นหยอกล้อกับเบลแต่หูคอยเงียบฟังภายหลังคิดอันทำหน้าที่พนักงานวิทยุติดต่อเรียกกับฝ่ายตรงข้ามและโต้ตอบเป็นรหัสกันอยู่ครู่นึงก็ส่งที่พูดและหูฟังให้หัวหน้าคณะทันทีสปิริตวันสปีกิ้งเชิดวุฒิจับกระแสความในประโยคแรกได้ดังนั้นทั้งที่เขาหัวเราะพูดจาอยู่กับเบลแล้วบางขณะก็หันไปกระเซาเย้าแย่คริสผู้เงียบเฉยในพันตรีแห่งกองทัพ บกไทยผู้ติดมากับคณะในฐานะตัวแทนของฝ่ายข่าวกรองกลาโหมอยากจะให้รพินไพรวันเข้ามาอยู่ใกล้ในขณะนี้เป็นอย่างยิ่งแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะแสดงอะไรออกไปได้นอกจากตนเองจะพยายามเงี่ยหูฟังเท่านั้นสแตนลีย์พูดกับปากพูดเพียงผู้เดียวเสียงจากฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ยินเพราะใช้ครอบหูฟังภาษาที่พูดเป็นภาษาปกติธรรมดาโดยไม่มีรหัสอะไรมากนักเขาจับฟังได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเพราะผู้เชี่ยวชาญทางนิวเคลียร์พูดด้วยเสียงปกติค่อนข้างเบาอันแสดงว่าประสิทธิภาพของเครื่องวิทยุซึ่งก็ไม่ใหญ่ไปกว่าเครื่องพิมพ์เดียกระเป๋าหิ้วเท่าไหร่นักสูงยอดเยี่ยมมากไม่เกิน 2-3 นาทีของการพูดโต้ตอบสแตนลีย์ก็หยุดชะงักหันหน้าไปรอบๆแล้วถามทุกคนว่าราพินอยู่ที่ไหนให้เขาเข้ามาที่นี่หน่อยเชิดวุฒิเป็นคนป้องปากตะโกนเรียกขณะนั้นจอมพรานกำลังดูเหมือนจะใช้ยางรัดของ
รัดกระสุนปืนของเขาเป็นชุดๆอยู่เพื่อเตรียมใส่กระเป๋าเสื้อรพินเดินเข้ามานายทหารหนุ่มชี้ไปที่หัวหน้าคณะจึงเข้าไปย่อนกายลงนั่งอยู่หน้าเครื่องวิทยุผมติดต่อกับกองบัญชาการได้เรียบร้อยแล้วและเขาก็พร้อมที่จะจัดหาสิ่งที่เราต้องการส่งมาให้นายทันทีขอปรึกษาย้ำความกับคุณอีกนิดควรจะเป็นยี่ห้อวินเชสเตอร์โมเดล70ใช้ไหมแล้วก็ไม่ต้องมีศูนย์กล้องด้วยครับอย่าลืมแส้และน้ำยาชำระลำกล้องกับสายสะพายที่เหนียวแน่นคงทนเป็นพิเศษด้วยกระสุนควรจะเป็นซักเท่าไหร่ดีไม่ควรเกินร้อยนัดในแต่ละกระบอกเพราะน้ำหนักมากแบ่งออกเป็นลูกหัวอ่อนและก็ลูกหัวแข็งอย่างละครึ่งสแตนลีย์พยักหน้ามือหนึ่งยังจับปากพูดอีกมือหนึ่งกางแผนที่ซึ่งแจกกันไว้โดยมีเหมือนกันหมดทุกคนในระหว่างบุคคลร่วมทางชั้นหัวหน้าคณะทั้งหลายคลี่ออกไปแล้วถามต่อไปว่าโจนาธพบที่ไหนเวลาประมาณสักเท่าไหร่ผมจะได้บอกเขาแน่นอนรพินไม่พูดมากชี้ลงไปในแผนที่บริเวณหนึ่งแล้วบอกเท่าที่จำเป็นว่าอีก2ชั่วโมงให้เขาไปที่จุดนี้และให้สังเกตควันไฟที่เราจะก่อสมให้เป็นสัญญาณหัวหน้าคณะพูดช้าๆสั่งการทันทีตามที่รพินบอกแต่ตำแหน่งจุดนัดพบนั้นเขาบอกเป็นพิกัดของตัวเลขที่ฝ่ายไทยไม่มีใครฟังออกหรือเข้าใจได้ก่อนจบคำสั่งมีการสั่งรีพีทและต่อมาอีกอึดใจก็พยักหน้าบอกว่าแข็งกิ้วโอเวอร์แล้วก็ยืนขึ้นเก็บวิทยุแล้วก็ออกเดินทางได้แล้วนั่นคือคำสั่งอีกไม่กี่นาทีหลังจากนั้นขบวนเดินทางก็พร้อมรับพินหันไปตะโกนสั่งคนของเขาดังๆขึ้นเหนือโป่งน้ำร้อนจากตำแหน่งที่พักนอนทั้งหมดเริ่มเคลื่อนเป็นคาราวานกระเรียงหมู่บ้านซับบอลจำนวนหนึ่งรวมทั้งเจ้าปีหัวหน้าหมู่บ้านเดินตามมาส่งจนถึงเส้นทางด่านใหญ่แล้วยืนจับกลุ่มมองกันอยู่เฉยๆกลุ่มนายจ้างหันไปโบกมืออำลาแต่คนเหล่านั้นมองดูเฉยไม่ต้องกลัวไอ้เสือตัวนั้นบุญคำซึ่งเดินคุมอยู่ท้ายขบวนร้องบอกกระเรียงปีจัดการกระสากช่างให้เรียบร้อยเสือมันจะตามพวกข้าไปไม่อยู่รังควานพวกเองให้เสียเวลาหรอกแล้วแกก็หัวเราะเบลเดินอยู่ใกล้ชิดจันอันเป็นพรานประจำตัวซึ่งรู้ชัดกันออกไปแล้วหันมาถามตาเท่าบุญคำว่าพูดอะไรกับพวกนั้นเพราะแกใช้ภาษากระเรียงจันทำหน้าที่แปลให้ฟังหมอเบลได้ยินก็อุทานออกมาว่าตาเท้าพูดอะไรบ้าบ้าบนเส้นทางด่านอันคดเคี้ยวซอกซอนไปในระหว่างสองฝั่งรกทึกนั้นจริงตามที่รพินพูดไว้คือทุกคนไม่มีโอกาสพบเห็นหมู่บ้านของกระเรียงซับบอลเลยอันเป็นวัตถุประสงค์ของนายจ้างอยู่แล้วที่จะไม่คล่องแวะเข้าไปใกล้ก่อนการตั้งแคมป์เย็นวานพืชพันธุ์หมู่ไม้อันเป็นสภาพของป่ามันเริ่มฟ้องตัวเองชัดขึ้นทุกขณะที่พากันเดินไปอย่างเงียบเถาวัลย์เริ่มมีเส้นขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมต้นไม้ใหญ่บางต้นอายุเป็นร้อยๆปีขึ้นไปและสูงแงนคอตั้งบ่าแม้แต่กิ้งกาที่อาจเห็นเกาะพงกหัวอยู่ริมทางก็มีขนาดตัวเท่าท่อนแขนและสีสันของศีรษะมันก็ราวกับเอาสีต่างๆมาระบายไว้ผ่านตรอกลึกผ่านหน้าผาชันมอและมอบสูงๆต่ำๆเลี้ยวลัดไปตามภูมิประเทศของพงไพรซึ่งอารยธรรมยังปลีกกลายเข้ามาไม่ถึงบรรยากาศเงียบสงบลิงข้างบางชนีไม่ปรากฏวี่แววให้เห็นนอกจากนั้นนานจะเห็นกระรอกดงขนาดเคืองวิ่งโดดเดี่ยวอยู่บนคาคบไม้สูงและส่งเสียงร้องทักเมื่อเห็นกลุ่มมนุษย์กลิ่นสาบของใบไม้เน่าที่หมักหมมทับถมกันเป็นเวลานานกลิ่นพืชและดอกว่านบางชนิดโชยสลับกันมาหรือบางทีก็ได้กลิ่นชะมดอันฉุนเฉียวแต่ไม่ปรากฏตัวให้เห็นรับพินไพรวันคงเดินดุ่มนำทางไปเบื้องหน้าตามปกติและฝ่ายนายจ้างทุกคนจะรู้สึกได้ทันทีว่าวันนี้เขาเดินเร็วกว่าเมื่อวานนี้ขึ้นอีกเล็กน้อยท้องฟ้าเบื้องบนเหนือยอดป่าสดใสดีไม่มีเขาเมฆฝนครึ่งชั่วโมงแรกของการเริ่มต้นเดินทางในเช้าวันนี้เท่านั้นฝ่ายนายจ้างอเมริกันทุกคนและเชิดวุฒิก็เหงื่อท่วมแต่พวกลูกหาบหรือพรานพื้นเมืองปกติธรรมดาที่สุดโดยเฉพาะพวกลูกหาบพากันเข้าแถวหาบของเฉิบๆอย่างสบายใจยังก็เดินกันตัวเปล่าๆทั้งๆที่ส่วนมากก็รูปร่างเล็กๆผอมๆและท่าทางขี้โรคกันเสียเป็นส่วนมากทำไม่ตายเสียคราวนี้ฉันคงลดน้ำหนักได้ดีพิลึกคิด
พูดในหมู่ของเขาขณะที่เป่าลมออกจากริมฝีปากอันแห้งผากหมดคนไปเดินประกบตัวชวนในนั้นคุยไปพลางๆดีกว่าเขาจะได้เดินช้าลงบ้างเป็นการช่วยพวกเราทั้งหมดลงในตัวไม่งานแย่นะในนั้นเดินอย่างกับผีอย่างนั้นแหละเบลบอกไปทางในพันตรีหนุ่มขณะที่เอาผ้าขนหนูเล็กๆขึ้นมาเช็ดเหงื่อตามลำคอและสวงอกเชิญวุฒิเองก็รอโอกาสนี้อยู่แล้วแต่แกล้งพูดว่าเขากำลังทำเวลาและก็เร่งพวกเราอยู่ในตัวประเดี๋ยวไปไม่ถึงจุดตามเวลากำหนดเอาเถอะนะหาทางอย่าให้เขาเร่งนักเลยในนั้นมีอะไรฝังลึกอยู่ในใจเขาไม่ชอบนะพวกเรานักหรอกและหาโอกาสจะแก้เพจอยู่ตลอดเวลาถึงทำอะไรไม่ได้เลยก็แกล้งเดินเร็วให้พวกเราหมดแรงเร็วเข้าอีกไม่เห็นหรอกเหรอเมื่อตะกี้นี้เขาแกล้งยิงเป้าพานานผิดเพื่อให้คริสตอบนะคุณยังไงแล้วเชิดวุฒิยักไหลแต่ผมคิดว่าเขาอยากจะยอมแพ้คุณกับคริสเสียมากกว่าเพราะท้าทายเขาเหลือเกินนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณหรือคริสเดินตามไปคุยกับเขาอาจช่วยชะลอให้เขาเดินช้าลงได้บ้างเพราะถึงยังไงก็เป็นสุภาพสตรีถ้าลำพังผมคงไม่ทำให้เขาเดินช้าลงไปได้หรอกฮะฉันนะเหรอคริสติน่าครางในลำคอออกมาเป็นครั้งแรกของการนิ่งเงียบมาตลอดจ้องมองไปยังด้านหลังที่เดินนำอยู่เบื้องหน้าเว้นระยะประมาณ50เมตรเท่านั้นจะยิ่งร้ายลงไปกว่าคนกระมังถ้าฉันเดินตามเขาโดยหมายจะกวดให้ทันให้ได้เขาจะยิ่งแกล้งเร่งฝีเท้าหนักเข้าไปเสียอีกนะสิเพราะเขาไม่ชอบหน้าฉันเป็นพิเศษอยู่แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ชอบหน้าคุณเชิดวุฒิซ่อนยิ้มย้อนถามสายตาและสารชาตญาณมันบอกแต่ผมว่าเขาชอบคุณที่มากกว่าเชิดวุฒิแกล้งยั่วมีเหตุผลอะไรที่คุณพูดอย่างนี้ถ้าเขาไม่ชอบคุณเขาก็จะต้องยิงกระสุนลูกสองนั้นให้ถูกเพื่อให้ผมได้มีโอกาสได้จูบคุณบ้างนะสิแต่นี่เขาแกล้งยิงผิดคุณก็เลยรอดตัวไปเป็นการช่วยป้องกันคุณอยู่แล้วยังไงล่ะร้ายสาระมันเป็นการซ้อนคมและแสดงลูกไม้พลิกแปลงของคนคนนั้นต่างหากลักษณะของเขาเป็นคนกินลึกที่อ่านความรู้สึกได้ยากรู้ได้อย่างเดียวว่าเขาไม่ชอบนะพวกเราแน่ๆอย่างน้อยก็ซ่อนอยู่ภายใต้ซับคอนเชียสอนุสติซึ่งเขาก็อาจไม่รู้ตัวก็ได้ก็พวกคุณไปทำอะไรเขาไม่ชอบล่ะถึงว่าสิพวกเราก็มีแต่ความเป็นมิตรและพยายามเอาใจช่วยเขาทุกอย่างเสียด้วยซ้ำเบลเสริมมาผมว่าความเป็นมิตรนั่นน่ะไม่ต้องอาศัยความพยายามหรอกแต่ใช้ความจริงใจมันน่าจะให้ผลมากกว่าก่อนอื่นพวกคุณจะต้องสำรวจตัวเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมฝ่ายคุณว่าได้ทำอะไรลงไปบ้างแต่ที่เห็นแน่ๆก็คือเขาไม่ประสงค์จะออกเดินป่านำทางอย่างเสี่ยงอันตรายในครั้งนี้แต่พวกคุณก็หาทางมาครับให้เขาต้องยอมรับงานจนได้ประการที่สองพวกคุณอาจมีท่าทีดูหมิ่นอะไรเขาอยู่ในทีมาตลอดระยะเวลาที่ได้พบเห็นกันตั้งแต่ครั้งแรกส่วนประการที่สามอะไรไหนลองพูดให้จบเสียคริสถามโดยเร็วเมื่อเชิญวุฒิชะงักการพูดลงจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าขณะนี้เขารู้สึกว่าพวกคุณควบคุมเขาอยู่ตลอดเวลาด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยแม้กระทั่งอาวุธสงครามที่ติดตัวมาทั้งท่านที่อาวุธเหล่านี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเดินทางในป่าลึกเลยพูดกันตรงๆถ้าเสือช้างหรือสัตว์ป่าดุร้ายมันจะทำอันตรายพวกคุณเขามีหน้าที่จะต้องป้องกันให้แต่ในเวลาเดียวกันพวกคุณก็ถือ M16 และก็ดูมันจะมีระเบิดสังหารหรืออาวุธทันสมัยอื่นๆอีกที่จะฆ่าพวกเขาได้ทุกขณะให้ตกนรกเถอะพวกเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยลารี่คิสร้องลั่นออกมาจากการเดินรวมกลุ่มฟังข้อสนทนากันนั้นผมพูดอย่างเป็นกลางไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดทั้งสิ้นและขอได้โปรดเข้าใจด้วยว่าในการเดินทางร่วมมาในครั้งนี้ตัวผมเองก็อยู่ในฐานะฝ่ายเดียวกับพวกคุณแต่อย่าลืมนะว่าการเดินทางคราวนี้มันมีเหตุผลในทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงพวกคุณอาจจะไม่คิดอย่างนั้นแต่ต้นสังกัดของคุณจะคิดหรือไม่ไม่มีใครบอกได้เพราะพวกคุณก็คอยฟังคำสั่งจากแหล่งบงการเหมือนกันว่าจะให้ปฏิบัติยังไงอาวุธที่ไม่จำเป็นเหล่านี้จริงอยู่พวกคุณก็บอกแล้วว่าไม่ได้จัดสรรเลือกมาเองแต่เจ้าสังกัดแหล่งบงการกำหนดให้มาในสเปคเชิร์ตวอตหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นอย่างเยือกเย็นสุขุมคุณเป็นคนไทยด้วยกันเลือดเดียวกันกับราเพนและในฐานะตัวแทนทางฝ่ายเราถ้าหากคุณคิดว่าราเพน
จะมีการคิดระแวงเข้าใจผิดอะไรก็ควรจะเป็นหน้าที่ของคนที่จะอธิบายทำความเข้าใจกับเขาเสียเพื่อผลดีในการเดินทางถ้าหากนายพรานคนนั้นยังคิดระแวงเราในแง่ร้ายอยู่แบบนี้มันย่อมไม่เป็นผลดีของทั้งสองฝ่ายแน่นอนผมสังเกตจากท่าทีและคำพูดจาระหว่างคนของผมกับรับพี่แล้วมีการขัดแย้งและถือดีกันอยู่ตลอดเวลาคริสเองก็ใช้เลนเสียเมื่อไหร่พูดอะไรผิดหูรับพินไปหลายครั้งแล้วและชายคนนั้นก็โต้ต่อมาอย่างชนิดที่ประกาศว่าเขาก็รู้ทันผมไม่ชอบให้เกิดเหตุการณ์ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแบบนี้เลยเอาละครับท่านด็อกเตอร์ผมรับจะประสานความเข้าใจอันนี้เองพันตรีเชิดวุฒิรับคำและถือโอกาสนั้นเดินแยกจากคณะโดยเร่งฝีเท้าขึ้นตัดขบวนพวกลูกหาบทั้งหลายกวดไล่หลังรพินขึ้นไปในขณะที่ระยะเดินทางเริ่มจะลาดชันขึ้นเป็นมุม30องศาเขาป้องปาตะโกนไล่หลังเรียกไปก่อนสุภาพบุรุษไพรเหลียวหน้ามาก็โบกมือเป็นสัญญาณให้หยุดรอร่างนั้นผ่อนฝีเท้าลงในขณะที่เชิดวุฒิวิ่งเหยาะและชั่วไม่นานนักทั้งสองก็เดินเคียงกันไปเชิดวุฒิอ้าปากหอบรับพินยิ้มให้นิดนึงถามเบาๆว่ามีอะไรเหรอครับผมหาโอกาสมาเดินคุยกับคุณโดยเฉพาะนานแล้วเพิ่งในจังหวะครั้งนี้เองพวกนั้นเป็นคนขอร้องผมให้ช่วยมาพูดทำความเข้าใจกับคุณเชิดวุฒิบอกด้วยน้ำเสียงเหน็ดเหนื่อยแต่หัวเราะพรานใหญ่เลิกคิ้วขึ้นชะลอฝีเท้าเดินคู่ไปด้วยทำความเข้าใจอะไรเหรอครับอีกฝ่ายโบกมือไม่มีอะไรหรอกผมแกล้งพูดสร้างสถานการณ์ขึ้นอย่างนั้นเองเพื่อให้พวกนั้นมีกังวลเกี่ยวกับการที่เกรงไปว่าจะทำความเข้าใจกับคุณไม่ได้และเขาก็ส่งผมให้เป็นทูตมาช่วยปรับความเข้าใจให้คุณพวกเขาต้องการให้คุณวางใจอย่าคิดระแวงอะไรไปเลยเพราะคงกลัวอยู่เหมือนกันว่าหลงถ้าคุณคอยระแวงแล้วก็มองเขาในแค่ร้ายอยู่ตลอดเวลาแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายกับฝ่ายเขาเองไม่ใช่น้อยรับพินไม่กล่าวอะไรนอกจากยิ้มเสียงเชิดวุฒิบ่นมาอีกว่าคุณเดินเร็วจังวันเนี้ยพวกนั้นบ่นกันอู้อี้ไปบอกเขาด้วยเถอะครับว่าใครก็ตามที่เดินป่ากับผมครั้งแรกๆก็จะรู้สึกลำบากหน่อยเกี่ยวกับการเดินตามไม่ทันแล้วต่อไปนานๆฝีเท้าของแต่ละคนก็จะดีขึ้นเองเกิดความเคยชินและเดินทันผมเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการเดินทางผมอุ่นเครื่องให้เขาก่อนโดยการเดิน1ใน4ของอัตราเดินตามปกติธรรมชาติของผมแล้ววันนี้เป็นวันที่2ผมจะเร่งมาเป็น2ใน4ต่อไปก็เป็น3ใน4และเดินเครื่องเต็มตัวคือ4เต็มเมื่อกำลังของทุกคนคงที่แล้วเดินป่าจะมาเดินทอดน่องอยู่ไม่ได้หรอกครับมิฉะนั้นเมื่อไหร่จะถึงเป้าหมายกันสักทีอีกอย่างนึงเราก็มีจุดหมายที่จะต้องเดินให้ถึงเป็นระยะไปก่อนแล้วถ้าคลาดเครื่องกำหนดอะไรต่ออะไรมันจะยุ่งยากลำบากกันไปหมดแม้กระทั่งการตั้งแคมป์ตายห่านี่น่ะเหรอเป็นการเดินแค่2ใน4หรือครึ่งเดียวของฝีเท้าของคุณนายทหารหนุ่มลืมตาโตอุทานออกมารับพินหัวเราะนิดนึงครับถ้าเดินตามปกติของผมเพียงแต่ไม่เกิน10นาทีที่เราออกเดินมาพร้อมกันพวกคุณจะมองไม่เห็นหลังผมเลยไม่เชื่อลองถามพรานพื้นเมืองหรือลูกหาบทุกคนเขาก็จะบอกได้ทันทีและนอกจากอัตราปกติของผมยังมีอัตราเร่งรีบอีกด้วยคือเจตนาจะไปให้เร็วที่สุดซึ่งนั่นเป็นกรณีพิเศษออกไปเอ๊คุณก็มี2ขาและขาก็ไม่ได้ยาวไปกว่าพวกเราอะไรเลยนี่สั้นกว่าขาฝรั่งพวกนั้นซะอีกก็ใช่สองขาไม่ใช่ขาที่ยาวอะไรนักแต่ขอโทษทีพวกคุณ919ผม9ไปแล้ว3หรือ4ก้าวระยะทางมันจึงผิดกันคุณเดินกิโลเดียวเหนื่อยผมเดิน10กิโลยังเฉยๆก็ไม่ใช่ซุปเปอร์แมนอะไรหรอกครับแต่อาชีพของผมมันเดินป่าเป็นประจำอย่างเงี้ยมานับเป็น10ปีแล้วอย่าได้แปลกใจอะไรไปเลยครับความชำนาญหรือเคยชินของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วโอ้ผมฝากบอกพวกเขาด้วยถ้ามีโอกาสคือขออย่าให้พวกเขาสงสัยอะไรหากบางขณะผมอาจเดินหายไปจากสายตาเหมือนจะทิ้งไปเฉยๆแต่นั่นก็หมายถึงว่าผมมีความจำเป็นที่จะต้องล่วงหน้าไปก่อนจะโดยเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่และหรือบางขณะผมก็อาจจะย้อนกลับไปเดินตามมาข้างหลังของขบวนก็ได้ขอให้ทุกคนเดินตามการนำของพรานพื้นเมือง4คนของผมไปก็แล้วกันโดยยึดพวกนั้นเป็นหลักพวกนั้นจะรู้เองว่าผมจะบ่ายหน้าไปทางไหนและตามกันได้ถูกเสมอในระยะเส้นทางเดินอย่ามัวไปกังวลอยู่ว่าผมหายไปไหนรับรองได้ว่าทั้งขบวนของการเดินทางเนี่ยจะตกอยู่ในสายตาและก็ความดูแลรับผิดชอบของผมอยู่ทุกขณะเ
ชิดวุฒิครางฮืออยู่ในลำคอมองหน้าเขาอย่างพิศวงคุณมีอะไรพิลึกอย่างที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะทุกคนที่ให้ผมเป็นผู้นำทางก็มักจะเข้าใจแต่แรกแบบนี้เสมอแต่เขาก็จะรู้ได้เองภายหลังจากที่เราได้ร่วมทางกันไปนานๆตามปกติผมก็ไม่เคยนำทางให้แก่ใครบ่อยนักหรือแทบจะเรียกได้ว่าไม่เคยเลยนอกจากคณะที่มาว่าจ้างให้ผมนำไปเทือกเขาพระศิวะครั้งนั้นเท่านั้นแหละส่วนมากก็มักจะเป็นแค่เพียงพรานสมัครเล่นหรือนักสำรวจป่าที่มาจ้างให้พาสำรวจท่องเที่ยวในระยะใกล้ๆแต่การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางไกลอย่างไม่รู้เส้นทางแน่นอนและก็ไม่รู้อนาคตสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องพยายามทำเวลาให้ได้มากที่สุดแล้วเขาก็เว้นระยะหัวเราะเบาๆอีกครั้งคุณกับอเมริกันชุดนี้ยังดีนะเพราะอย่างน้อยก็เป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกมาแล้วทั้งนั้นเพื่อจะมาเดินทางมหาวิบากร่วมกับผมทุกคนมีความคุ้นเคยมาบ้างกับความทรหดอดทนและก็รับรู้เหตุการณ์ยากลำบากที่จะเกิดขึ้นเป็นการล่วงหน้าคณะนายจ้างชุดก่อนของผมแย่กว่านี้มากแต่ละคนผิวบางและก็ไม่เคยกลากกลับมาก่อนทั้งสิ้นแต่พอมาร่วมทางกับผมเข้าโดยระยะเวลายาวนานออกไปพวกเขาก็กลายเป็นนักเดินป่าชั้นเยี่ยมไปหมดภายหลังที่เกือบตายกันมาแล้วทุกคนถ้าใครเดินป่ากับผมในลักษณะนี้แล้วรอดตายกลับถึงบ้านได้การเดินป่าหรือการเผชิญกับความยากลำบากทั้งหลายในโลกนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องขี้ผงสำหรับเขาหมดสิ้นถ้าจะมีการประสาทปริญญากันในด้านการเดินป่าปีนเขาก็เรียกได้ว่าสอบผ่านปริญญาดุษฎีบัณฑิตกันทุกคนแหละทั้งสองเดินคุยกันไปในลักษณะธรรมดาเชิดวุฒิรู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเมื่ออยู่ใกล้ชิดชายคนนี้ภายในเส้นทางป่าเปรียวที่เดินไปด้วยกันพร้อมลักษณะการพูดจาที่เป็นกันเองเมื่ออยู่กันตามลำพัง2ต่อ2แค่2วัน2คืนนับตั้งแต่หมู่บ้านหนองน้ำแห้งอันเป็นจุดเริ่มต้นเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าสนิทสนมคุ้นเคยกับรพินไพรวันมานานนับ10ปีทั้งที่ไม่มีโอกาสได้พูดจาใกล้ชิดอะไรกันนักการทดสอบของเราได้ผลดีเยี่ยมเดี๋ยวนี้เรารู้แน่แล้วว่าไอ้วิทยุเครื่องนั้นสามารถจะติดต่อกับแหล่งวงการและก็สามารถจะส่งเครื่องบำรุงมาให้ได้ทุกขณะเห็นมั้ยสแตลลี่กับคิดต้องการปืนก็สามารถจะติดต่อขอให้ส่งมาให้ทางอากาศทันทีประเดี๋ยวเราจะรู้ว่าพวกเขาจะจัดส่งมายังไงและติดตามเป้าหมายจากรายงานของภาคพื้นดินได้ตรงตามเวลาแม่นยำสักเพียงไหนลงอีแบบนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นอีกมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาควบคุมอยู่เหนือเราตลอดเวลาและทุกระยะเส้นทางเดินไปทีเดียวเชิดวุฒิแผ่วเสียงลงและเริ่มพูดหารือเป็นงานเป็นการสุภาพบุรุษไพรยิ้มนิดนึงตอบเรียบๆว่าเชื่อผมเถอะครับคุณเชิดวุฒินี่มันเป็นการเดินทางเริ่มต้นเท่านั้นพวกเขายังสามารถติดต่อกับแหล่งวงการได้อยู่แต่ไม่ช้าก็เร็วพนันกับผมก็ได้ว่าวิทยุเครื่องนั้นน่ะพังใช้งานไม่ได้หรอกในเมื่อพวกเราทั้งหมดล่วงเข้าสู่แดนอลีลับมหัศจรรย์ซึ่งจะเริ่มตอนไหนเมื่อไหร่ผมก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันเพียงแต่ยืนยันได้แน่นอนวันไหนที่สุดหากใกล้ระเบิดนิวเคลียร์ลูกนั้นเข้าไปเมื่อไหร่เราทั้งหมดที่มาด้วยกันนี่จะมีสภาพเหมือนสูญหายเข้าไปในลอสเวิร์ดหรือโลกหลงสำรวจขาดการติดต่อจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงต่อให้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของฝ่ายเขาจะก้าวหน้าล้ำยุคสักเพียงไหนก็ตามพันตรีหนุ่มจ้องมองหน้าเขาเขม็งมีความรู้สึกที่บอกไม่ถูกคุณเชื่ออย่างนั้นแน่เหรอเอาหัวของผมเป็นประกันได้เลยครับนี่ผมเพียงแต่กระซิบบอกคุณเชิดวุฒิการส่วนตัวเท่านั้นขออย่าได้แพร่งพรายให้พวกเขารู้ได้เลยเป็นอันขาดรู้ไว้กับตัวคุณเองแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ก็แล้วกันถ้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของพวกเขาทำงานได้ผลเขาคงไม่ลงทุนมาจ้างผมให้นำออกเดินค้นหาแหล่งอับปางสูญหายของไอ้ B-52 ลำนั้นหรอกเพราะการค้นหาทางอากาศโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้าช่วยของเขาคงได้ผลไปนานแล้วระยะนี้ก็ให้เขาโชว์สมรรถภาพของวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของเขาไปก่อนอีกหน่อยพวกนี้จะต้องกินข้าวลิงล่วงกันเราเรช่องเลชั่นในอย่าหวังเลยแม้แต่จะส่ง SOS ให้พรรคพวกเดียวกันที่มีเพดานบินอยู่สูงลิบเหนือพิภพนี่ก็อย่าหวังอย่างเก่งก็ได้แค่สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าเท่านั้นแหละอีกฝ่ายเริ่มจะมีอาการขนลุกเกรียวขึ้นมาอย่างประหลาดสะบัดร้อนสะบัดหนาวขึ้นมาในทันทีผมก็ใช้ชาติทหารคนหนึ่งเหมือนกันแล้วพินและการมาทำงานครั้งนี้ก็มาในนามของประเทศชาติผมสละชีวิตแล้วแต่ถามจริงๆเถอะคุณคิดว่าพวกเราจะมีโอกาสรอดกลับมาได้หรือไม่เนี่ยแล้วก็สักกี่เปอร์เซ็นต์จอมพรานเอื้อมมือไปตบแขนนายทหารหนุ่มรุ่นน้องเบาๆยิ้มปลอบใจให้ผมก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันครับท
ถ้าหากการเดินทางค้นหานิวเคลียร์ของเราในครั้งนี้มันผิดเส้นทางออกไปโดยไม่มีวี่แววว่าจะค้นพบได้เลยจนกระทั่งฝ่ายเขามาเกิดความสิ้นหวังท้อแท้และเป็นฝ่ายสั่งให้เดินทางกลับเองเปอร์เซ็นต์การรอดของเราก็พอจะมีอยู่สูงแต่ถ้าเส้นทางมันใกล้ตำแหน่งนิวเคลียร์ลูกนั้นตกอยู่พูดง่ายๆว่าเดินไปพบเข้าไม่ว่ามันจะตกอยู่ที่ไหนก็ตาม 99.99% ทุกคนจะวิบัติถึงแก่ชีวิตหมดเชิดวุฒินิ่งไปนานคุณหมายถึงอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีเหรอกัมมันตภาพรังสียังเป็นเรื่องรองลงไปเลยครับพรานใหญ่ตอบแผ่วเบาแต่ความลี้ลับมหัศจรรย์ในแดนสนธยามันจะฆ่าพวกเราได้มากกว่ากัมมันตภาพรังสีหลายเท่านักหรือถ้ามันไม่ฆ่าเราโดยตรงมันก็จะทำให้พวกเราทั้งหมดพากันหายสาบสูญไปจากโลกภายนอกเหมือนกับระเบิดลูกนั้นนั่นแหละเปอร์เซ็นต์กลับแทบจะไม่มีเหลือเลยขอให้คุณเข้าใจไว้ด้วยว่าเรากำลังเดินทางมุ่งเข้าหาแดนสนธยาหรือส่วนหนึ่งของพิภพโลกอันไม่มีมนุษย์คนใดสามารถค้นพบและก็พิสูจน์ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วความคิดของคุณในขณะนี้เป็นยังไงโปรดคิดเสียว่าผมเป็นน้องชายเป็นเลือดไทยด้วยกันและเราพูดกันโดยเฉพาะเท่านั้นถามให้ชัดๆสิครับต้องการจะให้ผมตอบในปัญหาข้อไหนคุณจะแกล้งพาให้เดินผิดเส้นทางออกไปเพื่อให้เขารู้สึกว่าการเดินทางค้นหาครั้งนี้ไร้ผลและมีคำสั่งให้กลับหรือว่าคุณจะเดินนำเข้าไปยังตำแหน่ง B-52 ลำนั้นตกพูดกันอย่างลูกผู้ชายเอ้าตรงไปตรงมาเลยเชิดวุฒิมองเห็นรอยยิ้มและไรฟันขาวจากสีหน้าที่เรียบเย็นตายด้านตลอดการนั้นผมเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและก็ยิ่งได้เกียรติยศของการเป็นผู้นำทางมาตลอดชีวิตนะครับคุณเชิดวุฒิผมจะไม่มีการหลอกลวงหรือเล่นลูกไม้พริกแพลงใดๆกับพวกเขาทั้งสิ้นจะพยายามจนสุดความสามารถที่จะนำเข้าไปยังตำแหน่งตกของ B-52 ลำนั้นให้ได้ตราบใดก็ตามที่ผมยังมีลมหายใจอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเกิดไปเพราะผมก็สละชีวิตแล้วเหมือนกันเมื่อตกลงใจนำทางครั้งนี้เงาดำมีเขาเกะกะของอะไรชนิดหนึ่งกระโจนผ่านเส้นทางด่านด้านหน้าห่างประมาณ30เมตรจากป่าฝั่งขวาวบหายไปในป่าฝั่งซ้ายทั้งสองมองเห็นพร้อมกันรพินปาดแขนกระทบอกเชิดวุฒิให้หยุดชะงักกับที่ทันทีแล้วชั่วไม่ถึงครึ่งอึดใจก็มีเงาพื้นเหลืองจุดดำพร้อยสังเกตรูปร่างเตี้ยกว่าเงาแรกมากพุ่งปราดตามติดออกมาในทิศทางเดียวกันเชิดวุฒิปลดปืนออกจากไหล่โดยสัญชาตญาณโดยเร็วแต่รพินยังเฉยสายตาจ้องสำรวจไปทางด้านหน้าด้วยอาการปกติครู่หนึ่งต่อมาเขาก็พยักหน้าให้เดินต่อไปตามเส้นทางนั้นพวกที่เดินตามมาเบื้องหลังคงไม่มีใครทันสังเกตเห็นเพราะทิ้งระยะห่างกันออกไปมากอะไรเหรอเสียงของนายทหารหนุ่มส่อความตื่นเต้นอย่าไปสนใจกับมันเลยครับนี่คือสภาพปกติของป่าเสือดาวกวดไล่กวางใหญ่ไม่ทันจะขาดเสียงบอกของรพินเสียงชนิดหนึ่งก็ปรากฏมาจากป่าทางฝั่งซ้ายมือเป็นเสียงร้องโอ้ของกวางเสียงคำรามของเสือและเสียงการดิ้นรนได้ยินอย่างถนัดในความเงียบสงัดแต่ชั่วครู่ก็สงบเงียบไปเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเสียงนี้พวกที่เดินกันอยู่ข้างหลังเริ่มจะได้ยินและไหวตัวแต่รพินคงดันหลังให้เชิดวุฒิผู้ถือปืนเตรียมพร้อมเดินหน้าเคียงคู่เขาต่อไปตามเส้นทางด่านนั้นไอ้กวางตัวนั้นเสร็จไปแล้วสิเป็นเสียงเปรยๆของนายทหารหนุ่มในป่าก็เหมือนในเมืองนั่นแหละครับผู้มีกำลังกว่าก็เบียดเบียนผู้อ่อนแอกว่ามันเป็นธรรมชาติของโลกกวางตัวนั้นน่ะถ้าอยู่ในป่าโปร่งหรือทุ่งโล่งมันจะหนีเสือดาวได้ทันแต่นี่มันเป็นป่ารกทึบเต็มไปด้วยเถาวัลย์วางมีเขาเกะกะมากติดกิ่งไม้กิ่งเถาวัลย์เลยหนีไม่พ้นปล่อยมันเถอะครับมันคงจะล้มอยู่ไม่ห่างริมทางที่เราผ่านตั้งเท่าไหร่หรอกว่าแต่ไอ้เปรตดาวนั่นน่ะจะโผล่พรวดออกมาทำความเดือดร้อนให้พวกเราหรือเปล่าล่ะขณะที่เดินผ่านไปเนี่ยไม่หรอกครับมันได้เหยื่อของมันแล้วอย่างดีพอได้ติ่นหรือว่าเห็นพวกเราเดินผ่านไปมันก็จะหลบจากเหยื่อที่กัดล้มไว้ไปเสียชั่วคราวก่อนและเราผ่านไปนานๆแล้วจนมันแน่ใจก็จะหวนกลับมากินเหยื่อภายหลังมันมีหน้าที่ในการดำรงชีพของมันเราก็มีหน้าที่ของเราอย่าก้าวก่ายหน้าที่ของกันและกันเท่านั้นเป็นใช้ได้คุณเคยเดินป่ามาบ้างแล้วก็น่าจะรู้ดีอยู่บ้างว่าเสือนั้นน่ะถ้าไม่เจ็บจากคนมาก่อนไม่พิการทุพพลภาพแก่ชรามันก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรกับมนุษย์หรอกวางใจได้มากกว่ามนุษย์ในเมืองหน้าใสๆซะอีกมีสัตว์ที่เราต้องระวังอยู่เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นในการเดินป่าคืองูพิษเล็กๆที่เราจะเดินไปเหยียบเข้าก็งูขนาดใหญ่ขนาดที่พบกันจวนตัวระยะใกล้ๆอีกอย่างหนึ่งก็คือแมลงมีพิษรุนแรงต่างๆที่เราเข้าไปใกล้มันโดยไม่ทันรู้ตัวนอกจากนั้นพอจะหลีกเลี่ยงกันไ
นี่พูดถึงสภาพป่าธรรมดาทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นป่าหลงสำรวจมันก็มีอะไรต่ออะไรที่คาดฝันไม่ได้ล่วงหน้าบุกเข้าเล่นงานเราได้เสมอสำหรับระยะ 2-3 วันเนี่ยยังไม่มีอะไรเป็นปัญหาหน้าวิตกหรอกครับนอกจากไอ้เสือกินคนที่ซับบอลตัวนั้นเท่านั้นแหละเสียงอเมริกันที่เดินอยู่ด้านหลังดูมันจะเป็นคริสตะโกนโวกๆเหมือนจะข้องใจถามอะไรมาเกี่ยวกับเสียงเสือกัดวางเมื่ออึดใจที่แล้วแต่รพินหันไปโบกมือเป็นสัญญาณให้เดินต่อไปตามปกติในเส้นทางนั้นและเขากับเชิดวุฒิก็เดินล่วงหน้าเป็นตัวอย่างนำทางไปก่อนพวกนั้นจึงตามมาในอาการเดิมผ่านบริเวณที่สัตว์ทั้งสองกวดไล่ตัดเส้นทางด่านไปแล้วทุกอย่างเงียบไม่มีอะไรกระตกกระตากและชั่วไม่นานทั้งขบวนก็ผ่านพ้นบริเวณนั้นเข้าสู่ป่าที่โปร่งขึ้นเมื่อตายเส้นทางลาดชันด้วยดินแดงสองฝั่งเต็มไปด้วยกอไผ่ขึ้นมาขึ้นชั่วโมงที่3ของการคืบหน้าซึ่งไม่มีการหยุดพักกันเลยเชิดวุฒิพละจากกลุ่มอเมริกันเมื่อเดินเคียงคู่กับรบเพียนอยู่เช่นนั้นโดยไม่ได้ย้อนกลับลงไปรวมกลุ่มลักษณะป่าเริ่มจะแห้งแล้งและโปร่งโล่งขึ้นทุกขณะแล้วก็เริ่มจะตัดไปในทุ่งแฝกสลับไปกับมะขามป้อมที่ยืนต้นอยู่ห่างๆกันและเห็นทิวเขาใหญ่เขียวครึ้มเป็นกำแพงขวางอยู่ข้างหน้าแดดแผดจ้าจนแสบผิวหนังขณะนั้นเที่ยงเศษเกือบจะบ่ายโมงรับพินบุยปากไปที่เชิงเขาลูกที่เตี้ยที่สุดอันอยู่ไม่ห่างนักเป้าหมายแรกของการหยุดพักเที่ยงรออยู่ที่เชิงเขานั่นล่ะครับเราจะกินอาหารเที่ยงกันที่นั่นแล้วก็กอกวันไฟขึ้นเป็นสัญญาณเพื่อให้นักบินเห็นถ้าหากว่าดร.สแตนลีย์สามารถจะกำหนดที่หมายตามพิกัดในแผนที่ให้แหล่งบริการทราบอย่างถูกต้องผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่านักบินจะค้นหาตำแหน่งได้ถูกต้องไหมเชิดวุฒิเป่าลมออกจากปากเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามองดูรพินก็ไม่เห็นว่าจอมักคุเทศจะมีอาการใดๆทั้งสิ้นแม้จะเดินและไต่ทางขึ้นมาโดยไม่หยุดพักเลยอย่างมากที่สุดก็เห็นแค่เหงื่อซึมๆอยู่ตามก้านคอและหน้าผากของเขาเท่านั้นเราดีใจที่เลือกได้พลานำทางชั้นเยี่ยมที่สุดของโลกแต่เราก็กลัวใจเหลือเกินในข้อที่ว่าพวกเราจะทรหดอย่างคุณไหวไหมไหวสิครับวันนี้ไม่ไหวพรุ่งนี้ก็ต้องไหวหรือพรุ่งนี้ไม่ไหวมาเรือนี้ก็ไหวไปเองแหละบอกแล้วว่าขอให้ชินซะก่อนเท่านั้นไอการเดินป่าเนี่ยกำลังมันจะอยู่ตัวมั่นคงเพิ่มขึ้นทุกวันโดยอัตโนมัติเมื่อร่างกายปรับตัวได้ใหม่ๆก็อย่างนี้แหละลิ้นห้อยหน่อยเขาบอกปนหัวเราะขันๆหันกลับมาดูเบื้องหลังก็เห็นกลุ่มลูกหาบเข้าขบวนกันมาเป็นทิวแถว5คู่แต่ในจ้างอีก4คนทั้งหญิงและชายป้อแป้อยู่ท้ายขบวนมีพรานพื้นเมืองอันเป็นพี่เลี้ยงคอยเดินคุมอยู่ใกล้ๆพวกนั้นคงจะสะบดสาบแช่งเขาพิลึกแต่ละคนหน้าแดงกล่ำเป็นน้ำลึงศกแล้วก็เหงื่อท่วมกายราวกับราดน้ำเขาหยุดพักยืนรอกับเชิดวุฒิใต้ต้นมะขามป้อมซึ่งตกอยู่เกลื่อนกลาดมีรอยเก้งควางมาเล็มกินไว้จนกระทั่งขบวนลูกหาบผ่านมาถึงก่อนก็ชี้มือเป็นสัญญาณให้เข้าหาที่พักชั่วคราวตรงเชิงเขาโดยสั่งให้หลบบังเงาเข้าหาที่ร่มแล้วสเตลลี่กับคิดก็เดินผ่านมาทั้งสองไม่พูดอะไรนอกจากสเตลลี่จะฝืนยิ้มให้ยกหัวแม่มือเป็นเครื่องหมายเหมือนจะชมเชยเขาคู่หลังคืออิซาเบลมูและคริสติน่ากรูบิมซึ่งเดินสายเหมือนปูมีอาการจะล้มมีล้มแหล่เชิดวุฒิปราดเข้าไปหิ้วปีกประคองเบลไว้แล้วพาเดินตามหลังพวกลูกหาบไปขณะที่ผ่านหน้ารับพินเบลไม่พูดอะไรแต่ชูนิ้วขึ้นชี้เป็นสัญญาณใบมาที่หน้าเขาเป็นเชิงต่อว่าทำนองคล้ายๆกับว่าจำไว้นะนายแกล้งพวกฉันแล้วก็ผ่านไปคนสุดท้ายที่ผ่านระหว่างรับพินกำลังยืนสูบบุหรี่อยู่คือคริสลอนเชิดตัวตรงทั้งเท้าที่หอบจนอกกระเพื่อมมีบุญคำเดินยิ้มกริ่มตามมาข้างหลังห่างๆร้อนหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเรากำลังจะถึงที่พักแล้วล่ะเขาบอกหน้าตาเฉยขอบใจคุณเป็นคนมีความกรุณามากพอสุภาพบุรุษใจเห็นรพินส่งมือไปให้แต่หล่อนปัดมือเขาเฉไปด้วยแรงเดินตัวตรงแนวตามหลังเบลไปตาเท่าบุญคำปิดปากหัวเราะเฉียดเข้ามากระซิบบอกเขาว่าแหม่มผมทองสับโคตรเหงานายมาตลอดทางเลยครับจะให้บุญคำบอกให้ฟังไหมว่าแหม่มด่ายังไงมั่งไม่ต้องล็อกไปรีบตามหลังไปเร็วๆเดี๋ยวก็ล้มเสียเท่านั้นแหละทำไมนายใหม่ไปช่วยให้กำลังใจแกหน่อยล่ะครับหน้าที่ของฉันก็คือการนำทางไม่ใช่มาให้กำลังใจกับใครแล้วก็เพื่ออะไรเสียงของเขาห้วน
บุญคำถอนใจเฮือกสั่นหัวเฮ้อนายเราใจเห็นจริงๆแล้วโว้ยมาไอ้คำให้กำลังใจแหม่มเองสงสารแกจริงๆแกพูดสำเนียงเนอของแกรับพินแยกเขี้ยวนิดนึงเอามือตบเบาๆไปที่ก้านคอของสมุนเท่ามือขวาหัวสุนไปข้างหน้าไปเรามีหน้าที่ดูแลเขาอยู่แล้วนี่อย่ามาทำพูดมากเอานั่นลงไปพับเพียบแปะลงไปจริงๆงั้นแหละโว้บุญคำเดินเลี่ยงร่างของคริสไปเสียโดยไม่ช่วยทั้งสิ้นปล่อยทิ้งให้รับพินไว้เบื้องหลังสุดซึ่งห่างออกไปเพียงแค่ 4-5 ก้าวคริสติน่ากำลังเข่าอ่อนทรุดลงไปนั่งอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงกลางทุ่งอันร้อนระอุบทต่อไปจะเป็นเช่นไรก็ได้โปรดติดตามเพชรพระอุมาภาคที่2บทที่13จากฝีมือการประพันธ์อันลือลั่นสนั่นเมืองของพนมเทียนเป็นตอนต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ